เจริญศึกษาทุกชนที่กำลังรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จากวัดสาขาของวัดสังฆทานหลวงพ่อจรัญทักขายาโนท่านเจ้าวาดจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทาโยดำเนินรายการรายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็เป็นรายการที่สาธุชนได้มีโอกาสเข้าร่วมข้อซักถามต่างๆก็มีโอกาสได้โทรมาถามเรื่องของการประพฤติปฏิบัติก็สามารถจะโทรเข้ามาได้เราถือว่าเราช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการที่แสดงออกถึงการที่ว่าเรามาเรียนรู้ในพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านั้นเรามีความเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็มาคุยกันรายการนี้นะถ้าช่วงนี้ก็ยังว่างนะโยมก็โทรมาได้นะช่วงอย่างที่ไม่มีสายเข้ามานี่ก็จะพูดเรื่องธรรมะไปเรื่อยๆก่อนก็โยมก็ไม่ต้องเกรงใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้เรื่อยๆก็จะเว้นช่วงให้ ก็เผอิญมีสายเข้ามาพอดีก็พูดถึงว่าธรรมะก็หมายถึงว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เพื่อความพ้นทุกข์เราถือว่าการพ้นทุกข์นี้ก็คือทุกข์ทางใจนี่เองก็มีสายเข้ามานะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากประทุมธานีครับจากโยมณภัสสนันเจริญพรจ้าโยมพระอาจารย์พระอาจารย์ทั้งสองนะคะเจริญพรเจริญพรจะเรียนศึกษาพระอาจารย์นะคะจากครั้งที่แล้วที่ถามไว้ค่ะเรื่องการพิจารณากายค่ะว่าไงเอ่ยการพิจารณากายนี่ค่ะคือมันต้องเริ่มต้นจากการที่เรามีจิตเป็นสมาธิแล้วใช่ไหมคะนี่การพิจารณากายเนี่ยเพื่อรู้ว่าทุกอย่างมันไม่กีรังยั่งยืนเนี่ยพิจารณาไปแล้วเนี่ยจิตมันรู้สึกเฉยไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วจะปฏิบัติไงต่อคะคือเขาว่าพิจารณากายไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นการพิจารณากายเนี่ยเรารู้แต่เราไม่เห็นเนี่ยเรารู้ว่ากายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใครก็รู้เด็กก็รู้ใครก็รู้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ใครจะไม่รู้บ้างล่ะแต่ใครจะเห็นไหมเนี่ยเห็นร่างกายตัวเองมันไม่เห็นฉะนั้นความรู้เหล่านี้ไม่มีประโยชน์ ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นนะแต่เห็นเนี่ยทุกคนไม่เห็นเลยฉะนั้นเราจำเป็นต้องเห็นขึ้นมาถ้าท่านได้รู้ว่าก่อนหน้าว่าเราไม่เที่ยงฉะนั้นไม่ใช่รู้มันต้องเห็นตับเห็นไตเห็นไส้เห็นพุงเห็นอาการ32ของเราเนี่ยมันต้องสร้างต้องมีการอบรมขึ้นมาฉะนั้นไม่ใช่อันเดียวกันอย่างที่โยมเข้าใจแล้วก็เวลาพิจารณาเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้สมาธิเพราะว่าสมาธิเนี่ยเราจะมาพิจารณาไม่ได้มันจะนิ่งอย่างเดียวเลยมันจะเฉยอย่างเดียวเราจะมองแล้วเฉยอย่างเดียวเลยมันเลยไปแล้วมันลึกไปไม่ได้ต้องใช้จิตปกตินี่แหละพิจารณาไปเรื่อยๆพิจารณาก็คือการเห็นกายนี่แหละต้องสมมติตัวเองนะว่าเราเห็นคนตายไหมอ้าวสมมติตัวเองเป็นซากศพนะเดินได้นะนั่งก็ดีนอนก็ดีเหมือนซากศพเดินได้ถ้าทำอย่างนั้นถึงจะถูกเขาเรียกว่าพิจารณาคือเขาว่าพิจารณาคืออย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนี้
นะพระอาจารย์นั้นเราจะเริ่มต้นจากการพิจารณาอะไรก่อนนะจ๊ะอะไรก็ได้นะถ้าตัวเราทั้งหมดเนี่ยอะไรก็ได้เอาเจ้าผมว่าขนคือไม่ต้องเรียงว่าต้องผมมาขนเล็บนะไม่ต้องขึ้นว่าไม่ต้องคำว่าขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงไม่ต้องเอาไหนก็ได้จะขึ้นก็ลงก็ได้ไม่ขึ้นไม่ลงก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้เอาไหนก่อนก็ได้อยู่ที่เราตามถนัดที่เราทำได้เพราะมันเอาตรงไหนได้หมดเลยนะเพราะว่าเราอยู่ที่แต่ละคนเนี่ยบางคนก็จะเอากระดูกก้อนบางคนก็จะเอาเล็บฟันอะไรไม่รู้แล้วแต่คือว่าก้อนเนื้อทั้งหมดเนี่ยตัวเราเนี่ยได้หมดเลยตรงไหนก็ได้ฉะนั้นจึงไม่มีจำกัดความว่าตรงไหนก่อนนะตรงไหนหลังเอาไหนก็ได้ตามที่โยมถนัดคือไม่ว่าทุกขณะจิตที่เรากำหนดได้หมดใช่ไหมคะใช่เราไม่ต้องนั่งสมาธินะเดินก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้นั่งก็นั่งธรรมดาก็ได้เพราะว่าไม่เกี่ยวเรื่องนั่งเรื่องตลอดเวลาใช่ไหมใช่อย่างนี้เขาเรียกว่าเจริญสติโยมเป็นสติปัฏฐานไม่ใช่สมาธิคนละอย่างกันสมาธิต้องนั่งอย่างเดียวอันนี้ไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างทำทุกอิริยาบถนะคนละอย่างกันขอบคุณมากค่ะพระอาจารย์สาธุนะสาธุเราทำใหม่นะคะสาธุการงานค่ะคือคำว่าพิจารณาเนี่ยบางคนก็หลายคนบอกโอ้เฮ้ยพิจารณาแล้วว่ามันไม่เที่ยงไม่มีอะไรใครก็รู้อย่างนี้นะเขาเรียกว่าไอ้คำว่าเข้าใจอย่างนี้เนี่ยมันใครรู้ทั้งนั้นแหละเด็กก็รู้ถึงแม้เราจะไปถามคนฝรั่งหรือว่าถามคนต่างชาติเขาก็รู้หมดเลยบางคนเราเที่ยงไหมตายไหมโอ้โหใครจะไม่รู้นะแต่เขาไม่เอาตรงนี้เป็นเกณฑ์เขาว่ารู้เนี่ยเข้าใจเนี่ยไม่เป็นเกณฑ์มันเพราะมันไม่มีผลอะไรออกมานะแต่เขาจะเอาเห็นแจ้งเป็นเกณฑ์เห็นแจ้งในที่นี้ก็คือเห็นด้วยตาในเห็นด้วยใจของเราพอเราหลับตาดูสิหลับตานอกแล้วลืมตาในแล้วเอาจิตตาในไปดูตัวเรามันจะมืดตึ๊บหมดเลยมืดหมดเลยมันมองไม่เห็นนั่นแหละเขาต้องการตรงนั้นนะต้องการตรงนั้นว่าเราจะทำให้ยังไงให้มันเห็นแจ้งนะต้องมีการอบรมขึ้นมาฉะนั้นคำว่าพิจารณาเนี่ยกับความเห็นแจ้งนี่อันเดียวกันทำอย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าถึงธรรมทำอย่างนี้เราถึงจะรู้แจ้งเห็นจริงนะฉะนั้นการเข้าใจของเราว่าไม่เที่ยงเนี่ยไม่มีผลอะไรเลยเหมือนคนเข้าใจเงินน่ะเข้าใจเงินไหมเงินแสนเข้าใจไหมเข้าใจเงินล้านเข้าใจไหมเข้าใจแล้วมีไหมล่ะเออไม่มีหรอกอันนี้ทั้งเรื่องที่ว่าเข้าใจแต่ว่ามีเงินหรือไม่มีนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นการเข้าใจยังไม่สำเร็จประโยชน์อะไรแต่การมีสิ่งนั้นถึงสำเร็จประโยชน์ได้นะเข้าใจด้วยมีสิ่งนั้นด้วยก็หมายถึงต้องแจ้งนั่นเองอันนี้เรายกตัวอย่างให้ฟังว่าการเห็นแจ้งเนี่ยมันนั่นแหละเขาเรียกว่าพิจารณาพิจารณาจนกว่าจะแจ้งนั่นพิจารณาผมบนเล็บบนหนังหรือตัวเราเนี่ยจะหยิบตรงไหนได้หมดไม่ว่าตรงไหนก็ได้หมดก็มีสายเข้ามาเนาะครับขอถามหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดสงขลาครับจากโยมใหญ่เจริญพรจ้าโยมฮัลโหลฮัลโหลไม่ทราบได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินได้ยินค่ะค่ะว่าประการน่ะพระคุณเจ้าคะจะฟังวิทยุมันดับนะฮะอยู่ขอฟังทางโทรศัพท์เลยนะได้ไหมคำตอบได้ได้ได้ค่ะคือหนูจะสอบถามว่าบทสวดยอดกันใจดีดกอ่ะพอดีหนูสวดอยู่ประจำถึงตอนนี้มีเพื่อนบอกว่าเออเธอสวดไปนะมันจะตัดไม่มีโชคไม่มีลาภไม่มีอะไรเลยอ่ะไปนิพพานอย่างเดียวอ่ะหลวงพ่อมันไม่ไหวแต่หลวงพ่ออืมยังไงเขาพูดอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพ่อขอเสียงดังๆหน่อยค่ะเขาพูดอย่างนั้นใช่ไหมค่ะใช่แต่ว่าถ้าเปิดชาติการไปดีสกุลแล้วว่ามันจะตัดลาภตัดโชคตัดอะไรหมดเลยแล้วว่าตลอดที่ของหนู40 กว่าปีที่หนูทำบุญมาตลอดหนูไม่เคยได้โชคได้ลาภได้อะไรเลยอ่ะมันมีส่วนไหม ไม่มีส่วนหรอกโยมเพราะว่าการสวดก็คือการสวดนั่นแหละเพราะว่าไม่ได้ว่าบทสวดนั้นจะมุ่งไปถึงนิพพานก็ได้ยินเสียงหลวงพ่อเลยก็ได้ยินไหมได้ยินไหมนะก็คือว่ามันไม่ได้ว่าตัดลาภตัดอะไรไม่ใช่หรอกแล้วก็ไม่ใช่ว่าสวดนั้นมุ่งมรรคผลนิพพานก็ไม่ใช่การสวดก็คือการสวดนี่แหละมุ่งไปมุ่งถึงว่ามรรคผลนิพพานไม่ได้หรอกนะเพราะว่าการสวดนี่เป็นการสวดไม่ใช่การกระทำการกระทำต่างหากที่เป็นมรรคผลนิพพานนะก็คือการลงมือลงไม้ทำความเพียรนี่เองเขาก็ว่ากันไปนะความเชื่อหรือความเข้าใจเขาก็ว่ากันไปไม่ใช่หรอกแต่ว่าก็สามารถที่จะสวดต่อได้ใช่ไหมคะได้ไม่เป็นไรสวดบทไหนก็ได้แล้ว
ค่ะโอเคหนูก็สบายใจแล้วเพราะว่าสิบกว่าปีต้องส่งหนูทำบุญมาตลอดเลยเพื่อพูดถึงผู้ต่างเลยไงแล้วทำไมผลบุญไม่ช่วยก็เลยช่วยก็เลยมาทำนี้ไงคือเราช่วยชาติต่อไปโยมบุญเนี่ยส่วนมากจะเป็นชาติหน้านะเราจะหวังชาตินี้แต่เราก็มีกินมีใช้ก็พอนะบุญเนี่ยเขาทำไว้เผื่อชาติหน้าทั้งนั้นแหละถ้าเรามาใช้ชาตินี้ชาติหน้าก็ไม่ได้นะไม่ได้นะที่เขาชาตินี้เขาเอาใช้ชาตินี้เนี่ยเขามีการเขาเรียกว่าจนตอกมามีปัญหาอะไรก็อธิษฐานบุญของเราแต่ชาติหน้าเนี่ยก็ถูกมาแบ่งชาติใช้ชาตินี้แล้วนะในชาตินี้เรากินอยู่ไปธรรมดานี่แหละแต่ว่าเอาทั้งหมดไปชาติหน้าต่อไปแต่ว่าหลวงพ่อคะเรามีโอกาสที่บุญจะแทรกเข้ามาทางการที่เราได้มีโชคมีลาภบ้างอะไรประมาณนี้ถ้าเราจะอธิษฐานโชคลาภตรงนี้เอาบุญเรามาช่วยเนี่ยมันก็ได้แต่ว่าชาติหน้าจะไม่ได้นะมาใช้ชาตินี้แล้วนะนะคะอย่างนั้นน่ะฉะนั้นมันจะเอาเงินต้นตรงนั้นมาใช้หรือว่าจะเอาฝากไว้ก่อนอย่างเงี้ยเราต้องอย่างนั้นฉะนั้นเราเอาฝากไว้ดีกว่าชาตินี้ก็มีอยู่มีได้ก็พอแล้วพอถามอีกข้อนึงได้ไหมคะน่าจะถามว่าแถวบ้านหนูเป็นคาราวานไม่ได้บวชชีไม่ได้อะไรค่ะอยู่แถวบ้านค่ะอย่างเช่นบวชสวดมนต์คำว่าเช้าว่าเย็นก็ดีถ้าเราไม่สวดได้ไหมเราจะสวดบทพิเศษอย่างเดียวแล้วก็แผ่เมตตาจบแล้วนั่งสมาธิได้ไหมคะเขาก็ไม่มีกติกาว่าได้หรือไม่ได้มันก็ดีกันทั้งนั้นแหละไม่ได้เกี่ยวกับชาวพุทธอะไรนี่ใช่นะฮะมันก็ได้ทั้งนั้นแหละโยมไม่ได้ว่ามีกติกาว่าไม่สวดได้ไหมสวดได้ไหมก็ไม่มีอะไรแล้วก็ได้ทั้งนั้นแหละว่าเถอะนะสวดบนก็เป็นบนไม่มีไม่ผิดกติกาอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่เขานิยมกันนั่นเองนิยมตามนั้นนั่นเองอ๋อค่ะอยู่เข้าใจแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะอาจจะฟังไม่ได้นะคะพี่จะยกค่ะมาสักการสาธุเรามีคำถามเข้ามาครับมีคำถามจากทางบ้านครับหลวงพ่อ จากเพชรบูรณ์ครับโยมถามว่าผมภาวนาพุทโธจนลมหายใจของผมเนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะหยุดไปเวทนาก็หยุดความคิดก็หยุดเป็นเพราะอะไรครับแล้วผมจะต้องพิจารณาตรงไหนต่อคือหยุดมันก็เป็นจิตที่ลึกเข้าไปนิ่งเข้าไปมันจะทำไงต่อก็ให้มันนิ่งไปนั่นเองไม่มีอะไรหรอกก็คือตอนที่ไม่หยุดก็มีปัญหาว่าทำไมมันไม่สงบนี่มันสงบมันถึงไม่ได้หยุดดังนั้นไม่ต้องทำอะไรต่อดูไปนิ่งไปก็นิ่งก็นิ่งไปเลยจนกว่าเขาจะอิ่มแล้วเขาจะคลายออกมานะอันนี้ก็คือเราต้องการให้ไปถึงตรงนั้นอยู่แล้วแต่ว่าจะถึงตรงนั้นแล้วโยมก็ไม่ต้องต่อหรอกเพราะว่ามันไปเองของเขาแล้วก็เราก็ดูไปแล้วก็นิ่งไปจนกว่าเขาจะอิ่มตัวเขาก็จะออกมาเองอันนี้ก็คือสมาธิธรรมดานะทั่วไปก็เป็นอย่างนี้ออกมาก็มีกิเลสเหมือนเดิมไม่มีอะไรมันเป็นที่พักเฉยๆเป็นที่พักแต่เราก็ทำไว้นะทำไว้เรียนรู้ไว้ก็คือว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อจะเป็นฐานความรู้ที่เราจะรู้อะไรยิ่งขึ้นไปมันก็หัดทำสมาธิก่อนนั่นแหละนะก็ปล่อยให้สงบไปไม่ต้องทำอะไรต่อคือมันจะลึกเท่าไหร่ก็ปล่อยมันไปอย่างเงี้ยเท่าที่ลึกได้นะคำถามต่อไปจาก ขอนแก่นครับผมก็โยมถามว่าอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายการปฏิบัติธรรมแบบเจริญปัญญาให้โยมเข้าใจหน่อยเจ้าค่ะคือแหล่งกำเนิดของปัญญาก็คือการพิจารณากายนะการพิจารณากายนี่มีปัญญามากมายมากมายก็เรียกว่าเปรียบเหมือนแผ่นดินแผ่นน้ำฉะนั้นการที่เจริญปัญญาเนี่ยก็คือการพิจารณากายนี่เองถ้าใครพิจารณากายทั้งวันทั้งคืนเห็นตัวเองขึ้นมาแล้วปัญญามันจะปาดเปลืองทุกวันทุกวันทุกวันเลยมันเป็นแหล่งกำเนิดของปัญญานะตรงนี้นะมันลองทำดูสิเชื่อดูเลยไม่เชื่อก็ลองทำดูสิเพราะว่ามันเป็นเรื่องของปัญญาโดยเฉพาะเลยตรงนี้แล้วก็ปัญญาตัวนี้เองที่เราจะละตัณหาได้ละกิเลสได้เชื่อไหมว่ากิเลสเนี่ยไม่ได้ละด้วยสมาธินะละด้วยปัญญาฉะนั้นปัญญาเนี่ยเป็นตัวละนะสติเป็นตัวกั้นแต่ผลของการละนั้นคือสมาธิแสดงว่าสมาธิเป็นผลนะและเป็นตัวฆ่าจริงๆก็คือตัวสติกับปัญญานี่เองตัวฆ่าฉะนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าสมาธิเป็นตัวฆ่าไม่ใช่สมาธิเป็นผลสมาธิไม่สามารถจะฆ่ากิเลสได้เลยเราเคยได้ยินไหมว่าฤาษีเนี่ยเหาะไปตกเนี่ยอะไรฆ่าฤาษีอ่ะอะไรฆ่าสมาธิฤาษีอ่ะที่เหาะได้ก็เพราะสมาธิใช่ไหมล่ะแต่ถ้าสมาธิเสื่อมแล้วอะไรฆ่าล่ะกิเลสมันฆ่าเราถึงได้หล่นในสมาธิฆ่าฤาษีฆ่าสมาธิฤาษีก็เหาะไม่ได้ก็หล่นนั่นคือเขาเรียกว่ากิเลสฆ่าสมาธินะดังนั้นสมาธิเนี่ยฆ่ากิเลสไม่ได้เลยมีแต่กิเลสฆ่าสมาธิอย่างเดียวดังนั้นตัวที่ฆ่ากิเลสได้คือตัวปัญญานะสติกับปัญญาช่วยกันเป็นตัวฆ่าฉะนั้นเราจะละกิเลสเนี่ยละด้วยปัญญาพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่า
สติเป็นเครื่องกั้นแต่ตัณหานั้นละด้วยปัญญาไม่ใช่ละด้วยสมาธิแต่สมาธิเนี่ยมันเป็นผลของการละถ้าปัญญาละแล้วผลออกมาก็คือสมาธินั้นสมาธิเป็นผลอันนี้ก็มีสายเข้ามาเนาะครับก็การหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมน้ำทิพย์จเจริญพรชายโยมค่ะหลวงพ่อโยมขอถามอะไรหน่อยค่ะน่าค่ะนักการค่ะน่าสาธุสาธุว่าไงหลวงพ่อผู้หญิงเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับบวชอะที่ว่าจะเชื่อคุณยังไงหลวงพ่อว่าไหมถ้าเกิดไปบวชอะไรเนี่ยเราจะมีเหตุปัจจัยอะไรที่ต้องตัดสินใจบวชเนี่ยจะมีอะไรมีความรู้สึกยังไงถึงจะได้บวชคำว่าเราจะบวชเนี่ยมีแต่มันยังไม่เข้าใจคำถามว่ามันจะมีอะไรเกื้อกูลยังไงนะหมายถึงว่าโยมว่าถ้าบวชแล้วมันจะเกื้อกูลกว่าไหมที่จะอยู่กับบ้านนะคะอ๋อบวชแน่นอนอยู่แล้วเพราะการบวชเนี่ยมันเป็นชีวิตที่ปลอดโปร่งที่ไม่มีอะไรเรื่องของเรือนเรื่องอะไรมายุ่งนะมันเป็นทางที่ว่าทำให้เรานี่โล่งนะแต่ถ้าบวชแล้วไม่ทำก็ทำไม่มากก็ไม่มีผลเหมือนกันยังไม่สำเร็จตอนที่บวชแล้วก็ยังไม่สำเร็จตอนที่สำเร็จก็คือการทำแต่ถ้าเราอยู่ในคารวาสเนี่ยมันมากด้วยงานมากด้วยการที่จะต้องรับทำอย่างอื่นตรงนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าอยู่คารวาสจะทำไม่ได้ก็ทำได้แต่ว่าทำได้ยากกว่าช่องทางมันน้อยกว่าอย่างเงี้ยการบวชเป็นถ้าอยู่วัดก็กระทบอยู่ดีใช่ไหมหลวงพ่อกระทบอยู่แล้วที่ไหนก็กระทบแต่วัดก็คนวัดก็ใช่ย่อยนะพูดง่ายๆนะก็คนปัญหาทั้งนั้นในวัดตรงๆหลวงพ่อพูดทั้งหมดนะหมายถึงว่าคนที่มีปัญหาทั้งบ้านที่มาอยู่ในวัดก็รวมกันก็คนต่างคนตะพกปัญหามาทั้งนั้นมาเจอกันปัญหาก็มีแต่ทีนี้ปัญหาไม่ได้แก้ที่คนอื่นแก้ที่เราอย่ามีปัญหากับใครก็จบละปัญหาก็คนอื่นไปแต่เราไม่มีกับใครนี่ก็สบายก็ปัญหานี่ไม่ต้องแก้ที่ใครแก้ที่ตนอย่างเดียวก็ปัญหาเราเข้าใจตรงนี้ก็จบเลยจะอยู่ที่ไหนก็ได้เลยทีนี้เพราะปัญหามีทุกที่สภาพใจอะหลวงพ่อสภาพจิตที่ว่าพร้อมจะบวชที่ว่ามั่นใจแล้วบวชนี่ต้องปฏิบัติประมาณมันต้องอยู่ที่ความมั่นใจของตัวเองพื้นฐานของตัวเองมีเท่าไหร่นะเรายังโลเลอยู่มันก็ยังนั่นอยู่มันอยู่ที่ความมั่นใจของเรานะตรงนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าแต่ละคนนั้นเรามั่นใจไหมที่จะบวชต้องตัดสินใจด้วยตัวเองมันต้องอยู่ที่ความพร้อมของใจนั่นเนี่ยเราต้องดูของเราสิว่าเราพร้อมไหมอย่างไร คือบวชมันดีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ดีค่ะเนาะลองดูประมาณเอาในใจเราว่าเราพร้อมแค่ไหนอย่างไรมันต้องทำความเพียรมากนะเวลาบวชมามันใช่ว่านั่งนั่งนอนนอนไม่ได้เลยถ้าถึงวันนึงเราสะสมพอแล้วเราก็ตัดสินใจได้เลยใช่ไหมคะหลวงพ่อมันคิดว่ามันจะเป็นเองอย่างนั้นหรือเราต้องมีการสร้างขึ้นนะเหตุปัจจัยเหล่านี้อย่างเช่นว่าโยมพิจารณากายมากๆมาเกิดการเบื่อหน่ายขึ้นมาเนี่ยยังไงมันมีศรัทธาขึ้นมาน่ะเราก็ทำได้แต่นี่รอให้มันเป็นเองเนี่ยจะมาว่ามันจะเป็นเองได้หรือไม่เป็นมันจะไม่เป็นเองเลยนี่ไม่ได้จะไหลลงต่ำเลยคือตอนนี้ที่ทำได้ก็คือมาสวดมนต์ทุกวันเนี่ยหลวงพ่อแล้วก็เดินจงกรมแล้วก็สวดมนต์ทุกวันแล้วก็มันก็ต้องช่วยทั้งโลกอยู่อะค่ะก็นั่นแหละดูความพร้อมของเรานั่นแหละมันอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเราจะคิดว่า ให้มันพร้อมก่อนให้มันพร้อมเองคงจะเป็นไปได้ยากนะมันอยู่ที่การกระตุ้นเตือนของเรานั่นแหละว่าเราจะกระตุ้นตัวเองให้มีความศรัทธาแค่ไหนกระตุ้นให้เรามีความโน้มเอียงไปทางไหนดีอย่างเงี้ยกระตุ้นไปทางไหนก็ได้กระตุ้นไปทางโลกคิดโลกมั่งก็ไปทางโลกเลยกระตุ้นไปทางธรรมนั่งสมาธิภาวนามั่งเดี๋ยวมันก็จะมาทางนี้ละอย่างเงี้ยมันอยู่ที่เราคุกคุนของเราแต่ละวันว่าเราคุกคุนไปด้านไหนมากที่สุดมันก็จะเป็นห้านี่ยมได้นะพ่อไม่สงสัยแล้วนี่ก็ไม่ขาดศีลแล้วล่ะศีลห้าเนี่ยคือตรงนั้นเนี่ยมันก็ยังครบองค์ประกอบไม่ได้ศีลห้าก็จริงแต่อย่างอื่นเรายังแย่อยู่นะจิตเราไม่อยู่ร่องอยู่ลอยเนี่ยมันเอาอะไรยากโดยเฉพาะตัวจิตเนี่ยสำคัญที่สุดมันสำคัญที่สุดจิตเรายังไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยมันสำคัญตรงนั้นและโอกาสศีลที่เราถือก็เป็นการศีลลักษณะแล้วว่ามันเป็นศีลที่ยังไม่มั่นคงเท่าไหร่ถึงจะเราจะบอกว่ามั่นคงแต่ว่าศีลมันยังหยาบแต่ถ้าเรามีองค์ภาวนาหรือการกับปฏิบัติไปเนี่ยศีลเราจะละเอียดกว่านี้มันมีหิริโอตระปะบ้างมีอะไรมันจะคนละเรื่องเลยคนละเรื่องโยมหมายถึงอาชีพโยมมันไม่ได้มันไม่มีอะไรที่ผิดศีลอะไรแบบนั้นอาชีพ
นั่นแหละดูที่ความพร้อมของเรานั่นแหละดูความพร้อมของเราเนาะพร้อมสมัครใจตอนนี้ใจมันพูดกันไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่คนนั้นสมัครใจนะตอนนี้มันเฟื่องฟูมากเลยเรื่องบวชชีหลวงพ่อก็ไม่รู้ที่เราจะเอาสังคมว่าหรือว่าจะเอาใจเราว่าก็ลองดูอยู่ที่ความพร้อมเราดีกว่าว่าเราตรงเราเนี่ยเราพร้อมแค่ไหนอย่างเงี้ยมันพอมาอยู่กับวงในวัดก็มีแบบปวดไปแล้วก็สึกปวดแล้วก็สึกปวดแล้วก็กลับปวดแล้วก็กลับเนี่ยย้อนกลับอะไรเนี่ยมันก็ยงก็เลยไม่แน่ใจไงแบบว่าปวดแล้วก็กลับมาก็เยอะอ่ะก็คนเขาได้แค่นั้นไงเขาสละเวลามาได้แค่นั้นเขาก็มีเหตุผลของเขาแต่เราเนี่ยจะมีเหตุผลของเราอย่างไรเราก็ชอบก็ทำได้หมดแหละมันไม่ได้มีอะไรกั้นเราเลยแต่ความพร้อมของเราพร้อมไหมพร้อมก็ทำได้เลยอย่างเงี้ยมันเป็นของที่ใจแต่เราพอมันห้ามยากเลยเนาะค่ะขอบคุณค่ะเนี่ยสาธุก็เรียกว่าศรัทธาศรัทธาที่เราไม่เกิดยังจะเกิดหรือศรัทธาที่เราเกิดบ้างแล้วเนี่ยแต่ศรัทธาอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าศรัทธาลอยตัวและศรัทธาหนึ่งเขาเรียกว่าศรัทธาสัมปยุตด้วยปัญญาศรัทธาธรรมดาเนี่ยเขาเรียกว่าลอยตัวเนี่ยเป็นศรัทธาสามารถจะเปลี่ยนแปลงหรือโยกโค้งหรือสูงต่ำได้ศรัทธาอย่างนี้เขาเรียกว่าเลื่อนลอยศรัทธาเลื่อนลอยศรัทธาหัวเต่าที่เขาว่ากันนะเดี๋ยวพุบบ้างเดี๋ยวโผล่บ้างแต่ศรัทธาที่สัมปยุตด้วยปัญญาเนี่ยเป็นศรัทธาที่ประกอบด้วยองค์มรรคมีศรัทธาแล้วก็มีปัญญาแล้วก็การเห็นอริยสัจเริ่มเห็นปัญญามันจะเป็นปัญญาที่สัมปยุตด้วยปัญญาที่เห็นแจ้งเห็นเข้าชัดในเรื่องอริยสัจเรื่องการที่คนนั้นมีพื้นฐานเรื่องการประพฤติปฏิบัติมากพอสมควรศรัทธาเขาจะเป็นศรัทธาที่มีหลักนะไม่ลอยแล้วก็มีอะไรหลักก็คือการเห็นแจ้งร่างกายนี้แหละมันจะเป็นศรัทธาที่แน่นแฟนการเห็นตัวเองอยู่ศรัทธาก็ยังตั้งอยู่แต่ความเห็นตัวเองหลุดเมื่อใดศรัทธาก็ก่อนคอนแคนดูเหมือนกันแต่เมื่อเขาตั้งได้มากขึ้นศรัทธาเขาก็มั่นขึ้นตั้งได้ถึงที่สุดศรัทธาเขาก็จะไม่หวั่นไหวเลยมันอยู่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันดังนั้นศรัทธาตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าศรัทธาที่สัมปยุตด้วยปัญญาแต่ว่าอยู่ที่อินทรีย์แต่ละคนมั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้มีหลักนะไม่มีหลักมีที่ตั้งก็คือใจเรามั่นนั่นเองมันก็เลยเป็นศรัทธาที่มั่นไปด้วยและจิตเรายังไม่มั่นเป็นศรัทธาหัวเต่าเนี่ยศรัทธาลอยๆแต่ทุกคนก็มาจากศรัทธาธรรมดาก่อนนะกว่าจะมาตรงนี้ก็ผ่านศรัทธาตรงนั้นก่อนฉะนั้นศรัทธามันมีมูลเหตุไม่ใช่ว่าศรัทธานั้นจะไม่มีมูลเหตุมันมีเหตุที่มาของศรัทธาด้วยก็มีสายเข้ามาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากเพชรบุรีครับจากโยมกันนิกาเจริญพรชาโยมการหลวงพ่อค่ะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยฮัลโหลอาจารย์หลวงพ่อก็ได้ยินได้ยินช่วงนี้ไม่ได้โทรหาหลวงพ่อแต่ได้ฟังช่วงนี้ไม่ได้ยินไม่ได้โทรเลยเนาะว่าไงมีอะไรโทรมาไหมมีปัญหาอะไรไหมมีคำถามจะมาเล่าเรื่องการปฏิบัติแล้วก็ก็เมื่อวันซืนนะโยมนะไม่สบายอ่ะแล้วยังไงดีไม่สบายแล้วพูดไม่ได้เลยอ่ะแล้วยังไงดีเป็นยังไงต่อพูดไม่ได้เข้าโรงพยาบาลโยมก็ภาวนานี่ก็โยมไปแล้วและขณะนั้นโยมวางจิตไว้ยังไงบ้างล่ะทำจิตยังไงบ้างโยมก็ไม่กลัวภาวนาเรื่อยเลยแล้วกลับไปอยู่โรงพยาบาล2วันแล้วกลับมาแล้วยังไงดียังไงต่อล่ะ แล้วก็เห็นตลอดวันนะหลวงพ่อยังไงนะยังไงนะโยมนะพูดได้เลยพูดไปเลยไม่ต้องหยุดเนาะตลอดวันเห็นเห็นตลอดตาตกผีทั้งวันเลยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละเห็นอย่างนั้นแหละทั้งวันรักษาไว้อย่าให้หายหายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่ถ้ามันหลุดไปนะโอ้ทุกข์มากเลยนะอยู่เรารัวเราแล้วจะมีความสุขมากนึกถึงภาพหลวงพ่อของเรานึกถึงภาพในหลวงนั่งสื่อหลวงตาก็ต้องมาที่ตัวเองแต่ยังไงนึกถึงตัวเองไว้นะนึกถึงตัวเองข้างนอกยังอยู่เป็นภายนอกอยู่นะ
แต่ถ้านึกถึงตัวเองเนี่ยจะลึกซึ้งกว่านะลึกซึ้งกว่าอืมนึกได้แต่ว่านั่นเป็นภายนอกไปแต่ว่านึกข้างในจะดีกว่านึกถึงตัวเองจะดีตลอดเลยหลวงพ่อรักษาไว้อย่าให้หายรักษาไว้จะเป็นสมาธิทั้งวันเลยนะรักษาภาพเราได้ตับไตไส้พุงเห็นน้ำเลือดน้ำเหลืองเราตลอดเวลาเลยรักษาไว้เดี๋ยวจะเป็นเครื่องอยู่แล้วเข้าโรงพยาบาลนะแทนโรคหัวใจหลวงพ่อเดี๋ยวโยมนะเป็นโรคหัวใจโตอีกทำอย่างนี้จะดีแล้วก็เส้นเลือดตีบอีกโอ้หมดแล้วสังขารมีแต่ความเสื่อมโทรมเนาะน่ะเป็นสารพัดนี่นะคือรังของโรคและร่างกายเนี่ยมีแต่สารพัดโรคเจ็ดสิบเจ็ดได้ก็แย่เลยน่ะคิดถึงหลวงพ่อดูอยู่นั่งฟังอยู่รู้กลางคืนก็ดูปฏิบัตินอนชั่วโมงเดียวก็ตื่นก็พิจารณาตลอดเวลาเลยน่ะนั่นแหละดีละตรงนั้นจะเป็นที่พึ่งของเราเนี่ยที่พึ่งของเราเป็นที่อยู่ของเราอยู่กับตัวเองนะสบายมีความสุขแล้วหัวใจก็ไม่ทำงานไม่มากโยมทำงานไม่มากเต้นเบาเบาเพราะอะไรเพราะจิตไม่ออกจิตมันสงบแล้วมันจะผ่อนคลายไปหมดอ่ะนะโลกเราต่างๆก็จะผ่อนคลายไปหมดนี่ใกล้สงสัยจะใกล้จะไปแล้วหลวงพ่อมองดูก็ภาวนาให้มากก็เห็นตัวเองมากๆแล้วเนี่ยเขาก็จะได้จะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นอยู่ได้นานขึ้นนะอายุจะยืนขึ้นเขาให้มาปฏิบัตินั่นแหละให้มาปฏิบัติทำไปอายุจะยืนนะครับเนี่ยก็เรียกว่าตายก่อนตายเนี่ยแต่คนนึกถึงความตายไม่ค่อยตายหรอกเพราะว่าอายุจะยืนเพราะเขาไม่อยากเอาจะยืนก็เหมือนจะพูดหรือเปล่านี่ก็อยู่ที่บุญกรรมเนาะทุกหมดก็แต่เราก็ภาวนาไว้กันแล้วกันอยู่ภาวนาอยู่ได้แค่ไหนก็อยู่ได้แต่ว่าภาวนาทำอย่างนี้แหละภาวนาก็คืออย่างนี้แหละเห็นกายอย่างนี้เลยน่ะเข้าใจเนาะใส่บาตรอะไรทุกวันไม่เคยขาดนะหลวงพ่อนะก็ดีละมาใส่บาตรก็ใส่ไปแล้วบาตรวันหนึ่งเก้าองค์สิบองค์อ๋อทำไปเถอะทำไปเถอะน่ะโยมแต่สวดมนต์ก็ยังสวดเหมือนเดิมแหละอ๋อได้สวดก็เหมือนเดิมก็ได้มีอะไรอีกไหมโยมมีอะไรถามไหมเนาะอ้าวได้ไหมโยมไม่มีอะไรจะถามไม่มีอะไรถามแล้วเนาะถึงหลวงพ่อก็มาคุยโทรมาร่วมรายการเนาะไม่มีอะไรแล้วก็มาเล่าสู่ที่ถึงหลวงพ่ออ๋อดีละทำอย่างนั้นพ่อหน้าทั้งสองรูปนะทำยิ่งขึ้นไปเนาะสาธุเนาะก็ขอตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อด้วยนะได้ทำให้มากก็แล้วกันทำตามก็แล้วกันเนาะเป็นลูกศิษย์แล้วก็ต้องทำตามนะก็สุขภาพดีเนาะอารมณ์ดีก็สบายใจผ่อนคลายสาธุเนาะโยมเนาะสาธุก็โทรมาร่วมรายการก็ถือว่าโยมก็กัญญิกาก็เคยโทรมาก็คือคนที่ภาวนาอย่างนี้เขาเรียกว่ามันจิตมาอยู่กับตัวเป็นสมาธินะมันจะมีสุขภาพอะไรก็แล้วแต่โรคอะไรก็แล้วแต่ว่ามันเหมือนก็ผ่อนคลายไม่เหมือนก็ว่าเราไม่ได้เครียดกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องของที่ให้เราได้เห็นว่าสัจธรรมความจริงว่าเออเราหนีไม่พ้นนะว่าการแก่การเจ็บการตายนี่มีสำหรับเราสัญญาณมันก็จะบ่งบอกเรื่อยๆการป่วยการไข้ก็คือสัญญาณนั่นเองทำให้เราได้เห็นว่าโทษภัยในสังขารนี่มีมากมายเหลือเกินเขาก็จะมาเป็นระยะตามสังขารของเขาตามอายุของเขาที่เขาวัยชราวัยอะไรก็ตามนั้นแต่เราเนี่ยพยายามที่จะตักตวงเอาผลประโยชน์ก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงในตามพระธรรมคำสอนพุทธเจ้านั่นเองทำอย่างนี้แหละเราก็จะมีความสุขความสงบจิตมันเป็นสมาธินะช่วงนี้ก็ยังว่างนะโยมก็สามารถจะโทรมาได้นะในรายการก็ถือว่ารายการนี้ก็เป็นรายการของทุกคนที่สามารถจะถามได้ครับมีสายเข้ามานะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมไปเจริญพรใจโยมฮัลโหลอันนมัสการค่ะหลวงพี่แล้วนมัสการหลวงพ่อได้นะคะเจริญพรเจริญพรว่าไงเอ่ยหลวงพ่อ
คือแต่ก่อนก็เคยปฏิบัติแบบที่หลวงพ่อสอนนะแต่นี้พอเกิดเวทนาที่ใจค่ะไม่สบายมากค่ะแล้วชนิดจิตหลุดอะค่ะแล้วเขาไม่ยอมกลับมาอีกอะค่ะจะทำยังไงอะคะเราต้องเร่งความเพียรให้มากหน่อยก็มาเราอาจจะไม่ทำไม่มากก็คงไม่มาเพราะเขาจะรู้แล้วว่าเหมือนก็ว่าเหมือนเราทำแล้วก็ไม่ได้ต่อเนื่องเนี่ยเขาจะเข็ดหลาบเหมือนก็ว่าจิตมันโดนจับแล้วมันก็จะไม่ให้เราจับง่ายๆเหมือนก็ว่าเหมือนกับเสียรู้เราเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มระวังตัวฉะนั้นมันก็จะยากมานิดหนึ่งแต่ว่าเราทำบ่อยๆมากๆกว่านี้กันหน่อยก็เดี๋ยวก็กลับมาอยู่แล้วนะเพราะว่าเราพยายามที่จะทำคือเราวัดผลไงเมื่อก่อนเราทำแค่นี้มันก็มาแล้วแต่ตอนนี้ทำแค่นี้ไม่พอเหมือนกับว่ายาเนี่ยมันดื้อยาขึ้นเหมือนกับว่าเราเนี่ยทานยาเม็ดหนึ่งรู้สึกว่าเราผ่อนคลายแล้วแต่ตอนหลังมันต้อง2เม็ดอย่างเงี้ยมันถึงจะผ่อนคลายได้เพราะว่ามันจะเริ่มดื้อยาจิตมันก็เก่งนะกิเลสมันก็ทึกแซกให้มากให้เรานี่ยากขึ้นก็ไม่เป็นไรทำเดี๋ยวก็มาโยมเดี๋ยวก็มาเนาะเราต้องฝึกเราต้องฝึกมากเราต้องฝึกเหมือนตอนแรกใช่ไหมคะฝึกก่อนตอนแรกแต่มากกว่าตอนแรกเท่าหนึ่งมันถึงจะได้เพราะถ้าเท่าเดิมเนี่ยมันจะไม่ค่อยมามันดื้อยาแล้วตอนนี้มันผ่านมานานแล้วมันจะดื้อแต่เราจะไหวไหมล่ะนั่นแหละเท่านั้นเองเราจะขี้เกียจไหมล่ะนั่นเท่านั้นแหละเราต้องทำก็แล้วก็มาเดี๋ยวก็มาเนาะการจะพยายามกันหรอกน่าทำให้มากเดี๋ยวก็มามากสองเท่านะเท่าเดียวไม่ค่อยมาหรอกนะสาธุเนาะการนมัสการหลวงพ่อสาธุ การที่บอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยถ้าเราเห็นว่าจิตออกไปข้างนอกแล้วมีความทุกข์เรารู้ว่าข้างนอกมันเป็นความทุกข์แน่นอนอยู่แล้วเราก็หาทางที่จะอยู่ข้างในให้ได้โดยทุกวิธีที่ทำยังไงจะให้เห็นตัวเองให้ได้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคนใหม่ๆก็คงจะต้องมีใช้ความสามารถหรือความพยายามมากหน่อยเพราะทุกอย่างจะยากตอนแรกนานไปถ้าเราทำมากขึ้นอีซีเรามากมันจะง่ายขึ้นความชำนิชำนาญเราก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าความที่ทำน้อยความชำนาญมันน้อยอยู่มันก็สู้เขาไม่ได้เป็นเรื่องธรรมดานะก็มีคำถามเข้ามาขอการหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากลพบุรีครับโยมระอองโยมบอกว่าโยมฝันเห็นเปรตเขายืนร้องไห้มือทั้งสองถือกล้วยและบอกให้ช่วยด้วยรอมาหลายปีแล้วโยมถามเขาก็ไม่พูดต่อโยมอยากทราบว่าเขามาขอส่วนบุญหรืออยากจะให้โยมช่วยอะไรเจ้าคะมันต้องถามว่าตอนนั้นนะเราต้องถามตอนนั้นแล้วก็ถามไปบางครั้งเนี่ยเราถามเขาไม่ได้เนี่ยเขาไม่ได้บอกเนี่ยเราก็ถามในจิตเราเนี่ยนะว่าเราถามไปในจิตเรานั่นแหละว่าเขาต้องการอะไรบางครั้งจิตเราจะให้คำตอบได้ก็มีนะอันนั้นเขาเรียกว่าเราตอบเราตอบเองแต่บางครั้งเขาตอบให้ก็เอาตามนั้นฉะนั้นตรงนั้นน่ะโดมมันก็พูดยากเนาะเขาไม่ได้สื่อสารให้เรารู้เนี่ยแต่ว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเขาตอบไม่ได้หรือว่าเขายังไม่กล้าตอบเนี่ยแต่เขาขอความช่วยเหลือเราก็รู้ว่านั่นขอความช่วยเหลือจะเป็นอะไรก็ช่างเถอะเราก็ทำบุญให้เขาหน่อยนะทำบุญให้เขาหน่อยมาทำบุญยังไงล่ะก็ทำบุญตามที่เราทำได้จะถวายทานให้ไหมหรือว่าเราจะ อุทิศบุญกุศลถ้าคนไหนที่มีการประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันจะทำได้นะเรื่องใจเนี่ยแผ่ไปเนี่ยมันจะมีพลังนะแต่ถ้าเราไม่มีตรงนั้นก็ถวายทานก็แล้วกันให้ไปนะถือว่าเขาไม่บอกแต่ว่าเขาก็ต้องขอความช่วยเหลือนะแต่เรารายละเอียดอาจจะไม่รู้แต่ว่ายังไงก็ช่วยเหลืออยู่ดีนะครับครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครสวรรค์ครับจากโยมละไมเจริญพรจ้าโยมมาตรการหลวงพ่อสององค์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรลูกมีคำถามจะถามว่าทำบุญกฐินตอนนี้ลูกก็จองไว้กองนึงแล้วจะฝากตังไปให้เขาแล้วเขาบอกว่าฝากกันนะไม่ได้บุญต้องไปให้ด้วยมือตัวเองแล้วอย่างเงี้ยจะเป็นความจริงฝากพระหลวงพ่อจะได้บุญไหมถ้าฝากเข้าไปได้หมดโยมได้หมดเพราะว่าเราไม่สะดวกไปก็ฝากไปแต่เขาคงจะเป็นอุบายว่า
อยากจะให้เราไปด้วยมั้งเขาก็พูดอย่างนั้นไม่รักคนข้างๆค่ะหลวงพ่อคนข้างๆเขาบอกก็แล้วแต่ว่าความจริงฝากก็ไม่ฝากก็อันได้เหมือนกันนั่นแหละนะเพราะว่าเราฝากไปก็ตั้งใจทำแล้วเนาะหลวงพ่อตั้งใจจะทำก็ไปก็ได้หรือว่าจะฝากก็ได้ก็ได้หมดอะโยมไม่ใช่ว่าไม่ฝากแล้วไม่ได้ไม่ใช่ได้แล้วลูกมีคำถามนึงว่าคนแก่เป็นแม่ผัวแต่ผัวลูกก็เสียไปแล้วตอนนี้พวกลูกๆเขาก็ไม่เอาเลยแล้วเขาก็มาอยู่กับลูกบางทีลูกเหนื่อยมาบางทีลูกก็บ่นเขามั่งอะไรเขามั่งอย่างเงี้ยจะเป็นบาปเปล่าจ๊ะคะก็เราถือว่าเราร่วมสามีเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นสมาชิกในครอบครัวเราคนหนึ่งเหมือนกันดังนั้นสมาชิกเนี่ยมันก็มีส่วนร่วมที่ร่วมทุกข์ร่วมถูกเราก็ทำบุญไปเถอะเราก็อะไรก็ในนิดๆหน่อยๆก็เราก็พยายามละหน่อยกันแล้วกันให้เขาสบายใจเนาะเราถือว่าคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาก็ต้องพึ่งพากันแล้วมีส่วนที่ว่าเราเหมือนก็ว่าเป็นสามีเป็นภรรยานี่ก็ต้องรักญาติทั้งฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ต้องรักเหมือนกันหมดแต่สามีลูกตายไปแล้วนะคะไม่เป็นไรตายไปแล้วเราก็เคยเป็นเคยเป็นสามีเราแต่เราก็ถือตรงนั้นลูกเขาไม่เอาเลยไม่จองลูกเขาก็คิดแบบลูกนะแต่เราก็คิดแบบกว้างหน่อยใจอารีหน่อยก็จะดีแต่ลูกบางครั้งลูกเหนื่อยมาลูกก็บ่นมากอะไรมากมันจะเป็นบาปต่อจากก็ตามภาษาเราก็นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วก็เราก็สำรวมใหม่ก็แล้วกันนะสำรวมใหม่ก็มีบ้างมันงุนงิดนะบางครั้งก็มีบ้างก็ใช่ว่าบาปมันก็มีแต่ว่าเราก็พยายามแก้ไขซะเขาเป็นคนเอาเป็ดใจไงหลวงพ่อก็เข้าใจหน่อยว่าเขาก็งอนคนแก่มันก็เข้าใจเขาหน่อยมันเหมือนก็เหมือนเด็กเอาเธอทำบุญโยมถึงแม้ว่าสามีจะล่วงลับไปแล้วจริงแต่ว่านั่นก็เป็นผลงานหรือผลเป็นเนื้อเชื้อไขของสามีนั่นเองเขาก็ถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมทีเราบ่นเขามั่งอะไรมาก็กลัวเป็นเวรเป็นกรรมมาจะพาก็เราก็กลัวตรงนั้นเราก็สมรวมใหม่นะแต่เราลองคิดตรงกลับข้างเดี๋ยวบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสมมติเขาเป็นแม่เราแล้วเราก็เสียแล้วสามีอยู่เนี่ยสามีจะคิดอย่างนี้กับแม่เรายังไงอย่างเราคิดอย่างนี้เรากลับด้านดูอย่างเงี้ยเราก็คิดตรงนี้เอาบุญเถอะเพราะยังไงก็ยังไงเราก็ยังเป็นญาติของสามีอยู่แล้วก็ทำบุญก็จะตั้งใจเลี้ยงเขาเลี้ยงไปเถอะเอาบุญเพราะเราคิดตรงนี้เราทำตรงนี้เราสบายใจนะเวลาเราแก่ตัวมาเขาอาจจะมีอะไรมาช่วยเราอีกทีนึงเพราะว่าเราทำอานิสงส์ไว้ทำบุญไว้ขอกราบลาหน้าสาธุนะสาธุบางคนก็เขาเรียกว่าอยู่ที่ใจเราปักใจนะบางครั้งบางคนนั่นเนี่ยอย่างเช่นว่า พ่อตากับลูกเขยนะแล้วก็แม่สามีกับลูกสะใภ้เนี่ยไม่ค่อยถูกกันเลยปกติอันนี้คือความโดยมากนะโดยมากแต่ทีนี้ว่าเรามีธรรมะมีอะไรขึ้นมาเราคิดว่าบางคนเนี่ยแม่ผัวกับลูกสะใภ้เนี่ยโอ้โหรักเหมือนแม่จริงเลยเขาทำได้นะเขาเสแสร้งเหมือนกับว่าเขาไม่ได้แกล้งแต่เขาไม่เสแสร้งนะแต่เขาทำด้วยใจนะว่าเขารักกลายเป็นสนิทสนมกว่าแม่ตัวเองอีกก็มีนะคือเขารู้หน้าที่ว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในญาติของเขาแล้วแม่เขาก็คือแม่เราอย่างนี้มันสบายใจนะในเมื่อเราเขาเอาลูกหรือเป็นลูกเขยเป็นสามีภรรยากันแล้วเนี่ยเราก็เหมือนแม่เราญาติของเขาก็เหมือนญาติเราคิดอย่างนี้ไม่ต้องคิดสั้นที่จะมันสบายนะแล้วเราก็ฝากผีฝากไข้เราด้วยว่าถ้าเราแก่ตัวไปแล้วจะเป็นอะไรมาเนี่ยเราก็ยังมีคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติก็แต่เป็นก็เป็นญาติทางสามีทางภรรยาหรืออะไรเนี่ยมันก็ยังมีการเกี่ยวข้องเราจะญาติกันเมื่อไหร่ญาติกันไม่ใช่ญาติจริงอาจจะเป็นญาติแท้จริงกว่าญาติเราอีกถ้าเราคิดอย่างนี้เราคิดว่าเพื่อนร่วมโลกนะก็เหมือนกับว่ามันต้องช่วยกันก็สบายใจมันมีความสบายใจนะเราเลยคิดว่าโอ้มันจะมาโยนหน้าที่ให้เราทำไมทำภาระเราคิดอย่างนั้นก็มันใจแคบไปหน่อยเนาะเราคิดว่าคนเราทุกคนเกิดมาทุกหมดนะลำบากแน่นอนบางคนแก่บางครั้งก็จู้จี้จุกจิกบ้างเราก็คิดว่าเนี่ยเป็นธรรมดาของคนแก่แล้วเราก็คิดว่าเราแก่สักวันอย่าเป็นอย่างนี้นะแล้วเราไม่มีธรรมะก็จะจุจี้บุบลเขาจะเบื่อเราเหมือนกันต้องคิดก็เป็นธรรมะหมดยอมเป็นธรรมะถ้าจะให้เป็นธรรมะนะก็มีคำถามเนาะครับขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากนครราชสีมาครับโยมบอกว่าโยมภาวนาพุทโธแล้วโยมรู้สึกได้ถึงจิตท
ที่กำลังยิ้มอยู่เป็นเพราะอะไรครับยิ้มก็คือปิตินั่นเองจิตมันยิ้มนะปิติมันเกิดขึ้นมันก็เบิกบานเราก็รับรู้ไว้อย่างนี้พวกนี้มันเป็นปิติ ปิติในสมาธิก็มีปิติสมาธิในสมาธิฌานก็มีในญาณก็มีปิติคนละอย่างกันนะแต่เป็นปิติเหมือนกันชื่อมันปิตินะแต่ปิติคนละประเภทจะได้ฌานปิติอย่างนี้เขาเรียกว่ายิ้มยิ้มอย่างเงี้ยมันปิติในฌานแต่ปิติลักษณะเห็นความสังเวชในตัวเองว่าเราเนี่ยสังเวชเหลือเกินว่าเราไม่มีอะไรแล้วก็ร้องไห้ปิติขึ้นมาเขาเรียกว่าปิติในญาณในยามะผู้นี้จะเป็นปิติชนิดหนึ่งที่แต่แง่มุมอาจจะต่างกันแต่ชื่อเหมือนกันชื่อเหมือนกันก็เป็นจิตยิ้มก็เหมือนจิตมีปิตินั่นเองก็เราก็รับรู้ไว้ไม่มีอะไรเรามีอาการของเขาเป็นอาการของเขาเราก็รับรู้ไว้อย่างนั้นเวลาทำสมาธิไปก็เราก็รู้นะว่าจิตเป็นยังไงเป็นยังไงก็ดูมันไปกันแล้วกันเพราะไงเพราะมันเป็นบรรยากาศมันเป็นบรรยากาศว่าเราเดินไปเนี่ย เราก็จะเห็นดอกไม้ข้างทางบ้างต้นไม้บ้างภูเขาใบหญ้าแล้วก็ว่าไปแต่ว่ามันเป็นบรรยากาศแต่ทางนั้นเราก็เดินไปเพราะว่าสิ่งรอบทางนั้นรอบข้างนั้นมันเป็นบรรยากาศเราก็รู้ไว้ใช่ว่าไปแต่จุดหมายเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่ที่ว่าทางเส้นนี้เราจะเดินไปถึงที่สุดแต่ระหว่างเดินบรรยากาศสองข้างทางก็มีอะไรไปเหมือนสมาธิเราทำไปให้จิตนิ่งนะแต่ว่าจะนิ่งแล้วจะมีอะไรขึ้นมาก็รับรู้ไปอย่างเงี้ยมันเป็นการที่ทางที่เราไม่เคยเดินแต่กำลังเดินแต่เมื่อเดินแล้วก็เห็นอะไรก็รับรู้ไปไม่มีอะไรมันคืออะไรก็ไม่ว่ารู้จะคืออะไรคือว่ามันผ่านเป็นบรรยากาศกันแล้วกันผ่านไปมันก็จะมีอย่างนั้นนี่ไงก็ช่วงนี้ก็ยังว่างนะโยมก็สามารถจะโทรมาได้นะก็ถ้ายังไม่โทรก็พูดถึงธรรมะนะธรรมะว่าที่ว่าธรรมะคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยก็คือว่าไม่มีนอกตัวเรามาพิจารณาตัวเราเนี่ยก็คือพิจารณาธรรมะนั่นแหละธรรมะจะไม่มีนอกตัวเลยบางครั้งเนี่ยคนที่ทำสมาธิเนี่ยบางครั้งก็คิดว่าจิตเราอยู่ในตัวนะแต่บางครั้งเนี่ยไม่ได้อยู่ในตัว ขอไปบางครั้งเนี่ยเหมือนกับว่านิ่งแต่นิ่งนอกตัวอย่างที่เคยบอกว่า เอาจิตอยู่ในตัวนะอยู่ในตัวนะมันมีสองอยู่นะมันมีสองอยู่ชนิดหนึ่งเนี่ยอยู่แต่ไม่เห็นตัวเหมือนเราเข้าไปในห้องแล้วก็มืดหมดแต่อยู่ในห้องนั่นแหละแต่ก็ไม่เห็นอะไรในห้องเลยเพราะอะไรมันมืดอย่างเงี้ยอันนี้อย่างหนึ่งนะแต่เอิญเพิ่นสายมาพอดีเนาะเอาสายก่อนก็ได้ขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมอาภาเจริญพรจ้าโยมสวัสดีค่ะขอนมัสการพระอาจารย์ทั้งสององค์นะคะคือโยมต้องขอรบกวนขอสอบถามเรื่องหนึ่งคือมันเป็นเรื่องที่แปลกโยมก็เลยอยากให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายว่ามันมีความหมายว่าเป็นยังไงบ้างคือเมื่อประมาณสักสองวันก่อนประมาณสักใกล้ๆตีสองอะไรเงี้ยคืนนั้นนะพอดีโยมตื่นขึ้นมาโยมก็เลยเปิดทีวีเพื่อที่จะดูว่าวัดธรรมะของวัดสังฆทานเนี่ยแล้วพอดีเปิดไปก็มาเจอพระอาจารย์จรัญเนี่ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่โยมแปลกใจก็คือปกติเนี่ยพระอาจารย์เนี่ยท่านจะใส่จีวรเนี่ยเป็นสีกระ แล้วก็แต่วันนั้นเนี่ยพอโยมเปิดทีวีปั๊บโยมจะเห็นแบบเอ๊ะทำไมแบบมันแสงเนี่ยมันสว่างไปหมดเลยรอบกายของพระอาจารย์อ่ะ แล้วจีวรที่พระอาจารย์สวมเนี่ยทำไมเป็นสีทองหมดเลย ไม่ใช่สีกระเลยสีทองหมดเลย แล้วพระอาจารย์เนี่ยก็สว่างนะแล้วโยมก็นั่งแปลกใจก็เลยนั่งดูอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่คิดอะไรก็ฟังพระอาจารย์ไปสักครึ่งชั่วโมงพอหลังจากที่โยมฟังพระอาจารย์ไปครึ่งชั่วโมงแล้วโยมก็เลยอ่ะหลับตาแล้วก็ฟังพระอาจารย์ไปด้วยหลับตาไปสักครึ่งชั่วโมงโยมก็ลืมตาขึ้นมาแต่พอลืมตาขึ้นมาอ้าวทำไมพระอาจารย์กลับมาใส่อยู่ในสีกะแล้วก็รอบกายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแสงสว่างเหมือนกับที่โยมเห็นเพราะที่มันอยู่ในทีวีไงโยมก็เลยอยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าทำไมโยมถึงสามารถเห็นภาพที่เป็นแบบนั้นได้ทั้งที่อยู่ในทีวีแล้วมันมีความหมายยังไงแค่นี้แต่เดี๋ยวโยมจะฟังทางทีวีและทางโทรทัศน์แล้วกันนะคะเอาอย่างนี้โยมต้องขอรบกวนขอบคุณพระอาจารย์ทั้งสองคนเอาอย่างนี้นะคืออย่างนี้นะมันเรื่องนี้มันเป็นลักษณะนี้จะถามเมื่อกี้โยมอาจจะไม่ค่อยสะดวกในการฟังเนาะ
คือลักษณะนี้ว่าถ้าโยมเคยทำสมาธิมาบ้างนะสมมตินะ อันนี้คิดว่าโยมทำสมาธิมาบ้างแล้วนะเคยทำมานะอันนี้การทำสมาธิเนี่ยมันมีมิติสองชั้น ขออภัยเขาเรียกว่ามีมิติสองชั้นมันตาสองตานะตานอกซ้อนซ้อนตาไหนตาในซ้อนตานอกฉะนั้นการนำสมาธิเนี่ยมันจะเป็นสองมิติสองมิติเนี่ยมิติหนึ่งก็คือว่าสมาธิเรามัดเจืออยู่ในการมองอะไรเนี่ยมันจะเห็นอีกมิติหนึ่งนะฉะนั้นคนที่บอกว่าสมาธิเนี่ยเขาเห็นโน่นเห็นเจ้าที่นะเห็นวิญญาณนะเห็นโน่นเห็นนี่เห็นอะไรเนี่ยที่เราคนธรรมดาไม่เห็นนะเขาเห็นอีกมิติหนึ่งแต่มันซ้อนกันแต่ถ้าเขาชำนาญตรงนั้นเนี่ยเขาก็สามารถจะแยกแยะได้ว่าเห็นตานอกนี่เห็นยังไงแล้วก็เห็นตาในเห็นอย่างไรแต่คนที่มีตานอกอย่างเดียวเนี่ยก็เห็นแบบธรรมดาดังนั้นตรงนี้เนี่ย อยากจะถามโยมเหมือนกันว่าถ้าโยมเคยทำสมาธิมาเนี่ยมาบ้างมันจะมีเชื้อของสมาธิเนี่ยเข้ามาร่วมในการมองดังนั้นเรามองด้วยสมาธิที่ไปเจือเราก็จะเห็นภาพนั้นออกมาก็บ่งบอกถึงว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมีความอัศจรรย์หรือมีความที่เล่นลับตามนั้นตามที่เราเห็นนั่นเนี่ยนะแต่ขณะหนึ่งที่เราหลับตาไปแล้วเนี่ยสมาธิตรงนั้นอาจจะไม่เจือละมันก็เห็นภาวะปกติฉะนั้นตามีสองมิติฉะนั้นมันซ้อนกันอยู่ก็เลยเห็นลักษณะนั้นนะก็ ก็ลักษณะนี้นะแต่ว่าตมาถามเมื่อกี้ว่าโยมเคยทำสมาธิมาบ้างไหมแต่ว่าโยมก็คงจะไม่สะดวกในการที่จะได้ยินเพราะว่าพูดไปแล้วส่วนมากจะได้ยินน้อยหรือยินเบาน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าโยมเพราะว่ามิติอีกชั้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นอีกมิติหนึ่งฉะนั้นคนที่มีภายในก็ดีหรือว่าคนที่มีอะไรอยู่ในตัวคนนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้สมาธิมองน้ำ มองแล้วเขาจะเป็นอีกมิติหนึ่งเป็นธรรมดานะเป็นธรรมดาเพราะว่าตาในเนี่ยจะเห็นอีกภาวะหนึ่งตานอกก็จะเห็นภาวะปกติแต่นี่เรามีทั้งสองมันซ้อนกันก็เลยเห็นเหลื่อมล้ำกันอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเราก็คิดว่าการเห็นอย่างนั้นก็เป็นเรื่องของเรามีตรงนี้นะเรามีตรงนี้เราคงตอบได้แค่นี้เนาะโยมเนาะก็เป็นเรื่องของสมาธิเข้ามาเจือนั่นแหละมันจะเห็นอีกภาวะหนึ่งบางครั้งบางคนเนี่ย ที่เราเคยบางคนอาจจะรู้จักคนที่เคยทำสมาธิมาเนี่ยเขาจะเห็นอะไรแต่อะไรที่แปลกกว่าคนธรรมดาอยู่แล้วนั่นก็คือเห็นภาวะนี่แหละซ้อนกันอยู่นี้อันนี้ก็เป็นลักษณะเดียวกันโยมเป็นได้ คำถามหมดแล้วนะหมดแล้วครับอันนี้ก็ตอนนี้ก็ยังว่างนะโทรได้นะท่านโทรได้ถ้ายังไม่มีโทรก็จะพูดธรรมะไปต่อเมื่อกี้ว่าธรรมะไม่มีนอกตัวนะถ้าจิตเราอยู่ในตัวเรานะตัวเราจะมีพลังออกมาเลยนะถ้าจิตเราทำสมาธิฌานเนี่ยมันพลังอยู่ที่จิตอย่างเดียวแต่กายไม่มีกายจะไม่ค่อยมีพลังที่จิตแล้วจิตเนี่ยจะลอยตัวนิ่งแต่มันลอยแล้วออกรู้แล้วไปรู้เรื่องข้างนอกมากไปแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องตัวเองเขาเรียกว่าออกรู้คือออกเที่ยวนิ่งด้วยเที่ยวด้วยมันเป็นลักษณะนั้นแต่คนธรรมดาเนี่ยไม่นิ่งด้วยแล้วก็เที่ยวด้วยอันนั้นคนธรรมดานะคนมีสมาธิเนี่ยทั้งเที่ยวทั้งนิ่งลอยนะกับลอยไปแต่ไม่นิ่งแต่ถ้าคนเป็นในพิจารณากายเนี่ยมันมีพลังทั้งสองกายก็จะมีพลังเพราะจิตก็มีพลังเพราะว่าอะไรเพราะมันไปด้วยกันเพราะมันเป็นทั้งกายทั้งใจเขาเห็นกันหมดเลยมันทะลุกันฉะนั้นคนเหล่านี้จะแปลกใหม่ตรงที่ว่าคนเหล่านี้คืออบรมอริยมรรคนั่นเองจะมีทั้งกายก็สว่างใจก็จะสว่างนะมันเป็นอย่างนั้นก็มีสายเข้ามานะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายมาจากชลบุรีครับจากโยมพาเจริญพรจ้าโยมค่ะนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อว่าไงเอ่ยอยากจะถามหลวงพ่อว่าละสังโยชน์8น่ะคืออะไรคะแล้วโยมก็ขอถามแค่คำถามเดียวแล้วโยมขอมาสักการจะฟังในทีวีค่ะเขาเรียกว่าสังโยชน์10โยมเนาะสังโยชน์10อันนี้10เนี่ยก็มี ตั้งแต่โสดาบันเขาเรียกว่าละสังโยชน์3แล้วพระอนาคามีก็เพิ่มอีก2เป็น5เงี้ย
และอีก5เนี่ยเป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาเรียกว่าสังโยชน์เนี่ย5ข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่าสังโยชน์เบื้องต่ำ5ข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าสังโยชน์เบื้องสูงสังโยชน์แรกเนี่ยก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพัตตปามาสก็คือ พระโสดาบันละได้นะก็พระสกิทาคามีก็สังโยชน์เดียวกันแต่ว่าละเอียดกว่าพระอนาคามีก็เพิ่มเป็น5ก็คือราคะกับโทสะนะโมราคะกับโทสะนะละได้ขึ้นไป2ก็เป็น5นะส่วนสังโยชน์เบื้องบนเนี่ยเขาเรียกว่ารูปราคะรูปราคะนะอุทัจจะมานะแล้วก็อวิชชาอันนั้นก็เรียกว่าสังโยชน์เบื้องบนก็คือพระอนาคามีขึ้นไปจะละได้จนกว่าเป็นพระอรหันต์นะอันนี้ก็เรียกว่าสังโยชน์10ไม่ใช่สังโยชน์8เนาะก็คงเข้าใจเนาะคงตอบตามนี้เนาะสังโยชน์10มันเป็นขั้นของพระยะเจ้าละได้เท่าไหร่คือตั้งไว้10คะแนนเนี่ยละได้กี่ข้อล่ะก็ละได้ตามนั้นเลยก็มีสายเข้ามานะครับขอการต้อนรับมีสายเข้าจากกรุงเทพครับจากโยมเพ็ญศรีเจริญพรจ้าโยมค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญโยมเพ็ญศรีที่เคยถามพระอาจารย์ว่าอัญเชิญพระคาถาธรรมจักรกับยอดประกันนะคะแล้วก็มาเป็นสมาธิแล้วยังไงจ๋ามาเป็นสมาธิโยมปิดเสียงข้างโน้นก่อนพระอาจารย์แนะนำบอกให้เอาผมโยมปิดเสียงข้างโน้นก่อนนะโยมฟันเล็บหนังมาเป็นแล้วทำยังไงวิธีการนะคะคือเอาจิตมามองตัวเราเนี่ยตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยมองไปผมก็ได้ขนก็ได้เล็บก็ได้คือไม่ต้องเอาผมก่อนเอาอย่างอื่นก็ได้ในตัวเราเนี่ยแล้วเราจะเป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิอย่างนี้แหละเขาจะมีพลังเอาจิตไว้กับตัวน่ะไว้กับตับไตไส้พุงของเรานั่นแหละแต่นี่มันมองไม่เห็นน่ะต้องอบรมขึ้นมาก่อนแต่มองไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นหรอกมันไม่เห็นหรอกทีแรกทุกคนเริ่มต้นที่ไม่เห็นแต่อบรมนานๆก็จะเห็นขึ้นมาไม่มีใครเห็นก่อนได้เลยนะต้องอบรมก่อนถึงจะเห็นค่อยๆเห็นเห็นทันทีไม่ได้หรอกเว้ยเขาทำตั้ง 4-5 ปียังไม่ค่อยเห็นเดินโยมและขณะที่ทำนี่อารมณ์เรานี่อยู่ตรงไหนครับอาจารย์ก็อารมณ์ก็อยู่ตามเนื้อหนังของเรานั่นเองจิตเราตั้งที่ไหนอารมณ์ก็อยู่ที่นั่นตั้งที่ผมก็อยู่ที่ผมอยู่ที่เล็บก็อยู่ที่เล็บอยู่ที่ฟันก็อยู่ที่น้ำไปอยู่คนอื่นก็อยู่คนอื่นไปอย่างเงี้ยตั้งที่ไหนอยู่ที่นั่นจิตเราแล้วดูลมหายใจ ด้วยไหมคะอาจารย์อันนั้นเอาไว้ก่อนโยมอันนั้นไว้ก่อนเอาไว้ถ้าเอามารุ่งจะเป็นอีกอย่างเลยอารมณ์หายใจเนี่ยจะไปอีกอย่างเอาตามเห็นตัวเองเป็นซากศพน่ะถ้าสมมติว่าเราเห็นคนตายเนี่ยเราก็นึกถึงตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นน่ะคนตายนั่นน่ะแต่ไม่ต้องเอาคนตายมานึกนะนึกเราเนี่ยเหมือนให้เอาอุบายมาพอนะทำอย่างนั้นแหละแล้วเราจะมีพลังทำไปจิตเราจะเป็นสมาธิตัวเอาจะออกแสงสว่างไปหมดเลยเนาะเข้าใจเนาะนะขอบพระคุณอย่างสูงเจ้าค่ะสาธุนะสาธุ คือเราส่วนบนน่าสาธุอยากจะให้คนที่ถามมานะปิดเสียงข้างโน้นก่อนเพราะว่าเขาจะรอฟังเสียงตัวเองฟังเสียงคนพูดนะเพราะว่ามันจะเสียงจะเดินช้ากว่าให้เราโทรถามก็หันหลังให้ทีวีเลยไม่ต้องมองนะแล้วก็ฟังโทรศัพท์อย่างเดียวคุยโทรศัพท์อย่างเดียวถ้าคุยไม่เข้าใจไม่หรือฟังไม่ค่อยชัดก็วางหูโทรแล้วก็ฝากคำถามแล้วก็วางหูไปเพราะไม่งั้นเราจะรอช้ากันอย่างนี้รอฟังของตัวเองเพราะเสียงกว่าจะไปมาทางนี้จะไปทางโน้นเนี่ยมันใช้เวลามันจะช้ากว่าช้ากว่าความเป็นจริงหน่อยนะ อันนี้ก็ถือว่าเราได้มาเรียนรู้เรื่องกรรมฐานอย่างที่เคยบอกว่ากรรมฐานอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่อาการ32เราอยู่ตรงนี้ไม่มีด้านนอกเราจะต้องจำเป็นจะต้องเอาจิตมาดูตัวเองอยู่ตลอดเวลานะทำสมาธิทีไรทำนิ่งจริงแต่ออกมาก็ไปหาคนอื่นอีกมันก็ไม่มีเป็นตัวของตัวนิ่งอย่างหนึ่งเขาเรียกว่านิ่งมืดนะนิ่งในสมาธิเนี่ยทำสมาธิขนาดไหนเนี่ยมันแจ้งนอกแต่มันมืดในมืดตัวเรามองไม่เห็นเลยคนทำสมาธิขนาดไหนลองหลับตานึกตัวมองไม่เห็นเลยมืดนะอันนี้เขาเรียกว่ามืดในนะแต่ถ้าเราจะเห็นเนี่ยก็คือต้องมีการอบรมมรรคก็คือการพิจารณาบ่อยๆ
ฉะนั้นการที่เราอยู่ในที่มืดเนี่ยเราจึงไม่รู้ความจริงถ้าเกิดว่าเราอบรมบ่อยๆความแจ้งนั้นปรากฏออกมาเนี่ยเราก็จะรู้ความจริงอันนี้แหละคือว่าเราเห็นตัวก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4นะใช้สตินะไม่ใช่สมาธินะถ้าสมาธิมันไม่ได้มันลึกไปต้องใช้สติใช้สติน่าจะเห็นได้ก็เพราะว่าการใช้สมาธิเนี่ยมันเลยไปแล้วมันลึกไปช่วงแรกของรายการก็หมดพอดีเนาะครับขออภัยหลวงพ่อครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะทีวีก็จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่ปากก็เรื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาประจำปี2561วันเสาร์ที่10พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดในตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. ทอดณวัดป่าแดงตำบลหัวรออำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก 3. ทอดณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี 4. ทอดณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตะปุญโญสวนธรรมกิจสุนทรตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี 5. ทอดณสำนักป่าหิมวันวนารามตำบลกกปาซิลอำเภอภูพานจังหวัดสกลนคร 6. ทอดณวัดอุ้มผางธรรมารามตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก 7. ทอดณที่พักสงฆ์ป่าน้องแฝกตำบลคำขวางอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี 8.ทอดณสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวารีอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงรายวันอาทิตย์ที่11พฤศจิกายน2561 1. ทอดณที่พักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบ้านพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี 2. ทอดณวัดป่าน้ำตกเขมโกตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 3.ทอดณวัดบุ่งแมลงน้อยตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานี 4. ทอดณสำนักป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา 5. ทอดณสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวลุวันตำบลนาขุนไกรอำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทัย 6. ทอดณวัดหลวงปู่สังวาลเขมโกตำบลดงรังอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี 7.ทอดณวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันวันเสาร์ที่17พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาท 2. ทอดณวัดต้นตาลโตนหรือวัดอันธวันวิเวกอารมณ์ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 3. ทอดณที่พักสงฆ์ป่าช้าดงมะตาวตำบลกุดลาดอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 4. ทอดณวัดโพคันพุทธวิหารกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกายน2561 1. ทอดณวัดหลวงขุนวินหรือวัดดอยหลวงตำบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ 2. ทอดณที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรี 3.ทอดณสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันพฤหัสบดีที่22พฤศจิกายน2561ทอดณวัดป่ามุจลินวิหารประเทศอินเดียอ
กำหนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรวันพุธที่5ธันวาคม2561ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน12ณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีมีกำหนดการรับสมัครดังต่อไปนี้สำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษาเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและวันสุดท้ายของการรับสมัครพร้อมปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันจันทร์ที่5พฤศจิกายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย30วันผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆที่ต้องลางานมาบวชนิสิตนักศึกษาวันสุดท้ายที่รับสมัครคือวันจันทร์ที่19พฤศจิกายน2561ต้องบวชเป็นผ้าขาวอย่างน้อย15วันเอกสารที่ใช้ในการสมัครบวช 1. สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ1ฉบับถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาแนบสำเนาบัตรนิสิตนักศึกษาด้วย 2. สำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับ 3. รูปถ่าย1นิ้วครึ่ง2ใบถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือน 4. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่รับผลตรวจจากคลินิกตรวจไว้ไม่เกิน1เดือนแสดงผลตรวจดังนี้ผลตรวจสุขภาพทั่วไปผลตรวจ HIV ผลตรวจไวรัสตับอักเสบ B และผลตรวจสารเสพติด 5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับรอง1ฉบับพร้อมเบอร์โทรศัพท์ 6. ใบลางานสำหรับผู้ที่ทำงานข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนต่างๆสมัครด้วยตนเองที่วัดสังฆทานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีวิทยุสังฆทานธรรม024961161สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ024961164พระอาจารย์นิพัทธ์หฤทัยจิตโต086009-3566เชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะวอล์กราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขสาธุชนที่กำลังรับชมและรับฟังเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการและในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจาก
หลวงพ่อจรัญทักขายาโนท่านเจ้าวาดจากวัดหลวงคุณวินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163และฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจช่วงที่2ของรายการโยมก็มีเวลาที่จะมาพูดคุยซักถามได้นะมีอะไรก็โผล่มาก็แล้วกันช่วงนี้ก็ยังมีคำถามหลังใหม่เนาะขอการหลวงพ่อครับมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากจังหวัดขอนแก่นโยมถามว่าหลวงพ่อช่วยอธิบายคำว่าอินทรีย์ให้เข้าใจหน่อยครับ คำว่าอินทรีย์เนี่ยเขาเรียกว่าความเป็นใหญ่นะความเป็นใหญ่อันนี้ใหญ่นี่สองประเภทนะท่านกล่าวอินทรีย์เป็นสองนัยยะนะสองฝ่ายอินทรีย์ประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าอินทรีย์ก็คือจักขุนทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์ชิวหินทรีย์นะกายินทรีย์มนินทรีย์อันนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์หกนะอินทรีย์หกเนี่ยเป็นเรื่องของความเป็นใหญ่ประเภท6อย่างเขาเรียกว่าตาเป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินอย่างเงี้ยจมูกเป็นใหญ่ในกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในรสกายเป็นใหญ่ในการถูกต้องสัมผัสใจเป็นใหญ่เรื่องของอารมณ์ฉะนั้นความเป็นใหญ่ตัวเนี้ยเราจะก้าวก่ายกันไม่ได้จะเอาตามาแทนหูหรือจะเอาหูมาแทนตาหรือจะเอาจมูกมาแทนอะไรตรงนี้มันไม่ได้เพราะว่าเขาใหญ่เฉพาะด้านใดเขาใหญ่ด้านนั้นแล้วไม่สามารถจะเอาอะไรมาทดแทนเขาได้เขาเป็นใหญ่ในด้านนั้นเขาเรียกว่าอินทรีย์อันนี้เขาเรียกว่าอินทรีย์หกนะแต่อินทรีย์ประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นอินทรีย์ประเภทหมวดธรรมก็คืออินทรีย์ห้าแล้วก็พละห้าอินทรีย์5พละ5เนี่ยก็คืออินทรีย์5ก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา5อย่างเนี่ยเขาเรียกว่าความเป็นใหญ่ศรัทธาต้องใหญ่นะแล้วก็ วิริยะต้องใหญ่อย่างเงี้ยใหญ่ในวิริยะก็คือความเพียร สติใหญ่ก็คือสติปัฏฐาน4อย่างนี้นะเขาเรียกสมาธิใหญ่ก็คือฌานทั้ง4แล้วปัญญาใหญ่ก็คืออริยสัจ4ที่รู้แจ้งอริยสัจนั่นเองเขาเรียกเป็นใหญ่ถ้าใหญ่ตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าใหญ่อินทรีย์5ฉะนั้นอินทรีย์ท่านกล่าวเป็น2ฝ่าย2อย่าง2หมวดนะก็คงตอบแค่นี้เนาะมีสายอื่นรออยู่พอดีครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากชลบุรีครับจากโยมสุภาพรเจริญพรชาโยมฮัลโหลเจริญพรอาจารย์นะคะเจริญพรเจริญพรโยมสุภาพรว่าไงเอ่ยค่ะโยมโซมาร่วมรายการนะคะร่วมรายการจะตอนนี้จะขอพูดเรื่องสัญญานะคะสัญญาที่จำจากหนังสือพระอาจารย์มานะคะสัญญาหมายถึงการจำได้มาแล้วก็จำได้หมายรู้จำได้หมายรู้ค่ะจำได้หมายรู้ แล้วมีสิบประการนะคะลมจะไล่ไปได้ไหมคะได้เนาะได้ค่ะข้อหนึ่งอนัตตาสัญญาการเห็นร่างกายของเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายต้องมีแน่นอนค่ะอายุวัยเราก็เส้นคอยเสมอสองอนัตตาสัญญาเมื่อร่างกายตายแล้วก็สลายไปนะคะข้อสามอสุภสัญญาเวลามีชีวิตอยู่ก็มีกลิ่นหนึ่งสี่ตัวไหลเข้าออกตามสถานต่างๆภายในก็มีหนึ่งเป็นรากศวะแล้วก็ข้อสี่อาทินนวสัญญาถ้าใครมาเห็นร่างกายมาหลงร่างกายของเรานี่ก็เป็นคนโง่เขา
เพราะว่าโทษภัยต่างๆก็จะติดตามมาอย่างมากมายนะคะแล้วก็ประหารสัญญาการกิเลสต่างๆก็เกิดจากการยึดมั่นในร่างกายว่าเป็นของตนถ้าบุคคลใดมาเห็นเข้าแล้วย่อมฆ่ากิเลสได้ข้อต่อไปนะคะวิราคะสัญญาวิราคะสัญญาตรงน้อมจิตของเรามาเพื่ออะไรเพื่อความละยินดีความยินดีละความยินดีทั้งหลายวิราคะสัญญาข้อต่อไปนะคะวิราคะสัญญาการเห็นในความดับที่จิตของเราการที่จิตของเราไม่ยึดมั่นในร่างกายของตนว่าเป็นด้วยเราแล้วย่อมละปล่อยวางจากอารมณ์ทั้งหลายได้ดับแล้วก็ภายนอกเป็นสุขมีแต่สมาธิจิตตั้งมั่นอยู่เป็นการให้ใจไม่มาครองจิตทั้งหลายนะคะอาจารย์ได้ยินไหมคะได้ยินได้ยินนะคะข้อต่อไปสัพพะโลกิยานะทิฏฐสัญญาเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรน่ายินดีเลยอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงเพราะมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปข้อต่อไปก็สัพพะสังขารเลยสู่ไม่ใช่สัญญาไม่มีความปรารถนาอยากได้อะไรแล้วในสังขารธรรมทั้งหลายนะคะแล้วข้อสุดท้ายอานาปานสติก็นึกถึงความตายของผู้ลมหายใจว่าชีวิตทั้งหลายฝากไว้ที่ลมหายใจเข้าออกนะคะการปฏิบัติเราจะต้อง สมมติตัวเราเองเป็นสร้างศพอสุภะด้วยอาการใดอาการหนึ่งนะคะเช่นเราไปเห็นมาจากหนังสือภาพจากหนังสือแล้วก็เราเห็นเองก็ได้ตรงนั้นนะคะเราก็แล้วเราก็ทับส่วนจิตของเราที่พูดไปในเรื่องราวต่างๆในสัญญาสิบประการนี้นะคะแล้วจะได้รู้ทำแล้วจะได้เพื่อเป็นการเบื่อหน่ายในอารมณ์ภายนอกทั้งหลายแล้วจะได้เห็นธรรมรู้ธรรมได้นะคะนี่โยมก็พยายามทำตามนี้อยู่ตลอดเวลาค่ะแต่เดี๋ยวคงจะได้ผลนะคะก็ทำไปเรื่อยๆทำมากๆเลยนะคะอาจารย์ก็มีแค่นี้แหละจากขอบพระคุณอาจารย์อย่างมากเลยค่ะสมมติว่าเราเห็นตัวเองชัดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะสาธุนะโยมสาธุเนาะสมมติว่าเราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสัญญาสิบประการนี่มีทุกข้อเลยมีทุกข้อคือสัญญาสิบประการเนี่ยมันก็คล้ายว่า เราก็เอาอสุภสัญญาเนี่ยวิราคะสัญญาก็คือกลุ่มการเห็นร่างกายทั้งนั้นเลยการเห็นร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีสัญญาทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยมันจะว่าเนี่ยสัญญาไหนเราก็มีอสัญญาเราก็มีเหมือนก็ตรงไปหมดเลยนะเพราะว่ามันเป็นศูนย์รวมของสัญญาทุกอย่างดังนั้นการเห็นตัวเองเป็นซากศพก็ดีเห็นตัวเองเป็นร่างสดๆนี่ก็ดีการเห็นตัวเองเนี่ยมันจะมีคำตอบเรื่องนี้ออกมาเลยทำให้เรานี้เป็นสมาธิทั้งวันแล้วก็หลุดพ้นได้เพราะความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีในตัวเราเพราะว่าเราในรักตัวเองอยู่ทุกคนอยู่แล้วแต่เราไปดูแล้วมันไม่น่ารักเลยนะไม่น่ารักก็เลยเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายก็คลายความยินดีก็หลุดพ้นได้ถ้ามีคำถามที่ตกค้างอยู่เนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านครับ จากประทุมธานีครับโยมถามว่าโยมเป็นผู้หญิงแล้วไปทำความสะอาดพระพุทธรูปเจ้าค่ะแล้วทีนี้ก็มีคนเขาทักว่าไม่ได้ไม่สมควรมันบาปจริงหรือเปล่าจ๊ะคะไม่เป็นไรหรอกมันเป็นไรนะพุทธรูปอะไรเราก็จับได้เพราะว่านั่นคือพุทธรูปนะไม่ได้หมายถึงว่าพระที่มีชีวิตจริงๆอย่างเช่นพระสงฆ์บ้างพุทธเจ้าบ้างนั่นก็ไม่ควรนะนั่นก็เป็นอีกอย่างนึงนี่แค่รูปเหมือนนะรูปเหมือนรูปสมมุตินะเป็นการที่จับได้ไม่เป็นไรนะว่า
ก็เราจับด้วยความบูชาไม่ได้จับด้วยเหตุผลอื่นก็จับได้ถือได้ไม่เป็นไรครับครับขอการหลวงพ่อครับครับมีสายเข้าจากสุพรรณบุรีครับจากโยมสุคนธาเจริญพรจ้าโยมกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะน่ะเป็นไงโยมสุคนธา3วันเลยเนาะ3วันเลยโยมมีข้อสงสัยว่าโยมจะเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกผู้หญิงถ้าไม่มีเพศหญิงผู้ชายถ้าไม่มีเพศชายจะเกิดกามได้ไหมยังไงนะเขายังไม่เข้าใจผู้หญิงถ้าไม่มีเพศผู้หญิงผู้ชายถ้าไม่มีเพศผู้ชายจะเกิดกามได้ไหมเจ้าคะ มันก็เกิดคามเขาเรียกว่ากามเพศเบี่ยงเบนมันมีแต่มันมีเพศผิดผลิตในเพื่อเบี่ยงเบนเช่นว่ากระเทยบันดอกเนี่ยเขาเรียกว่าความรู้สึกนั้นไม่ตรงกับเพศตัวเองที่โยมพูดอันนี้เหมือนคำว่าสมมติโยมจะถามว่าแล้วก็พระอาจารย์เทศบอกว่าเหตุเกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นโยมหมายความว่าถ้าโยมจะอบรมมรรคหมายความว่าจะดับที่ตรงนั้นเหตุที่เกิดน่ะมันจะใช่หรือไม่ใช่เจ้าค่ะก็คือเหตุเกิดก็คือว่าเราเอาจิตไปคิดถึงผู้อื่นผู้เทศตรงข้ามมันก็เกิดท่านี้คิดถึงตัวเองเบื่อหน่ายตัวเองแล้วก็ดับไม่เหลือก็ดับที่นี่คือเห็นตัวเองเป็นของไม่เที่ยงแล้วก็เราเป็นของปฏิกูลถ้าเห็นเราก็เห็นเขาถ้าเห็นเราชัดเท่าไหร่เห็นเขาก็ชัดเท่านั้นเห็นเราชัดที่สุดเห็นเขาก็ชัดที่สุดมันก็หมดความเป็นหญิงเป็นชายทันทีอย่างนี้จะไม่ใช่เพศเบี่ยงเบนเขาเรียกว่าการหมดนั้นเป็นผู้ไม่มีเพศเลยถ้าพี่เป็นเบนที่ชาวโลกเขาเป็นก็คือว่าตัวเองรูปลักษณ์ข้างนอกเนี่ยร่างกายเป็นเพศแต่ตัวเป็นอย่างนี้แต่ใจมันอย่างโน้นเขาเรียกว่ายังไงก็มีคำว่าเพศอยู่แต่ว่ามันเบี่ยงเบนมันไม่ตรงตามรูปลักษณ์ของตัวเองอันนั้นเขายังไงก็ต้องมีคำว่าเพศแต่ทีนี้คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่มีเพศเลยไม่มีเพศเลยโยมจะหมายความว่าถ้าโยมดูอสุภะเนี่ยจะมันมีไหมที่บางจุดที่ว่าจะถอนรากเหง้าของกามอันนี้ออกได้มันมีไหมมันมีสิก็ต้องหน้าข้างหน้าเราเนี่ยทำไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ออกไปเรื่อยออกไปเรื่อยเรื่อยทุกน้อยทุกเวลาน้อยละน้อยละน้อยสุดท้ายก็หมดมันหมดอยู่แล้วแต่ว่าเราเนี่ยมันคือทุกคนมันหนาไงหนาแน่นเนี่ยถ้าเราจะทำน้อยๆเนี่ยมันกระเทาะยางเหนียวมันยังไม่หมดเพราะมันยางมันฝังลึกฉะนั้นเราก็เลยว่ามีคำถามนี้ขึ้นมาได้ว่าอาจจะมันยังมันมีอยู่เลยหรือว่ามันทำไมมันไม่หมดสักทีหรือว่ามันจะหมดไหมอะไรทำนองนี้มันเหมือนกับว่ามันหนาคนเรามันหนายอมคิดว่ามันเหมือนว่าอย่างว่าเราปิดสวิตช์เนี่ยแต่มันมีแท่งอยู่ข้างในอย่างเงี้ยมันมีตรงจุดในของร่างกายยังไม่ความว่าอันนั้นคือมันมีสองชั้นหรือว่ามันทั้งหมดรวมในร่างกายนี้รวมในร่างกายนี้แหละแต่ว่ามันมีสองชั้นทั้งหมดสองชั้นหยาบเนี่ยก็คือว่าจิตออกไปนอกแล้วปรุงแต่งอันนั้นชั้นหยาบอย่างพระโสดาบันเนี่ยจิตไม่ออกเลยแต่ทำไมยังมีอยู่ลึกๆเนี่ยมันมีส่วนไหนนั่นมันชั้นละเอียดเขาเรียกว่าอนุสัยคือจิตไม่ออกนอกไม่มีเพศตรงข้ามในจิตเราเลยแต่ทำไมพระโสดาบันยังละตัวนี้ยังมีเหลืออยู่นั่นเขาเรียกว่ามันมีก้นบึ้งลึกๆมันรายละเอียดน้อยมากที่เราจะหาซ่อนว่ามันอยู่ตรงไหนอันนั้นนะเขาเรียกว่ามันเป็นจุดเป็นต่อมเป็นอะไรที่เรายังหาอยู่แต่โสดาบันก็คือการแก้ก็คือแก้พิจารณากายในแจ้งต่อไปนั่นเองโยมปกติพิจารณาร่างกายแต่ว่ามันก็ยังมีแป๊บๆอยู่แต่ว่าพิจารณาบางจุดแล้วเหมือนว่ามันไม่แป๊บเนี้ยไม่แป๊บเรื่องทางกามอะไรอย่างเงี้ยโยมถึงได้ถามพระอาจารย์ว่ามันมีไหมจุดที่อันนั้นนะมันมีแต่ว่าดูจังหวะที่ว่าช่วงไหนที่เราหนักกิเลสไปทางไหนช่วงไหนที่เราเบากิเลสไปทางไหนช่วงหนึ่งเบาดูก็รู้สึกวันนิดๆช่วงหนึ่งมันมีแรงขึ้นมาเนี่ยมันยังดิ้นได้หรือมันสูงได้ยังต่ำได้อยู่ช่วงนั้นมันกำลังคือมันยังไม่ตายเนี่ยมันมีการสูงและต่ำแต่ว่ามันก็เป็นบางเวลาของกันเราก็เลยเห็นว่าบางครั้งเหมือนน้อยบางครั้งเหมือนยังมีมากกว่านั้นอย่างเงี้ยตรงนี้มันยังอยู่นะแต่ว่ามันก็ค่อยๆเบาโยมค่อยๆเบาโยมก็เข้าใจว่ายังอยู่แต่ว่ายกนี่เป็นคำสมมติว่าถ้าโยมคิดว่ามันอยู่ตรงตับโยมก็จะได้ดูตับอย่างเดียวไม่อะมันอยู่ทั้งก้อนนี้ที่โยมถามถ้าแน่ใจว่าอยู่ตรงนี้
โยมก็จะพิจารณาตรงนี้แต่ว่าถ้ามันอยู่โดยรวมโดยรวมก็จะพิจารณาโดยรวมอย่างเดิมอย่างโดยรวมหมดเลยโดยรวมไม่มีอยู่ตรงไหนดูโดยรวมหมดไม่มีตรงไหนทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยไม่มีจุดใดจุดหนึ่งว่ามันอยู่ตรงนั้นมันทั้งหมดทั้งหัวถึงเท้าเลยมันอยู่ทั้งหมดเลยไม่ใช่อยู่จุดใดจุดหนึ่งไม่ใช่ว่าอยู่ตรงที่อวัยวะเพศอย่างนี้ไม่ใช่มันอยู่ทั้งหมดเลยพระอาจารย์ตอบตรงมากเลยค่ะมันอยู่ที่ทุกอย่างเลยโยมกำลังจะถามเรื่องนี้แต่ไม่กล้าถามถ้าว่าเป็นตรงนั้นจริงๆโยมก็จะพิจารณาตรงนั้นเป็นที่โยมอันนี้ไม่เกี่ยวตรงนั้นเพราะตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ออกหน้าออกตาที่สุดตรงนั้นแต่ว่าโดยรวมแล้วทั้งก้อนเลยทั้งก้อนเลยมันเป็นทั้งก้อนมันเป็นทั้งก้อนถ้าเราละเห็นทั้งก้อนมันเป็นหมดเลยละก็ละได้เลยมีก็มีอยู่นั่นเองมันมีทั้งหมดมันไม่ได้ว่าตรงนั้นตรงนั้นคือมันเป็นหน้าด่านที่รับเรื่องนี้แต่ว่าโดยรวมแล้วมันเป็นทั้งก้อนแต่มันจะออกมันแสดงออกตรงนั้นเท่านั้นเองแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยเอาง่ายๆทั้งก้อนนะเราไม่ได้ว่าเห็นตรงอื่นแล้วจะละไม่ได้เห็นตรงนี้ถึงละได้ไม่เห็นตรงอื่นก็ละได้หมดถ้าจะละแต่ถ้ายังมีอยู่เห็นตรงอื่นก็ยังมีอยู่นั่นเองมันไปทั้งก้อนนั่นเองขอบคุณมากค่ะจะได้ลมจะได้ไม่ต้องเข้าใจผิดแล้วก็คงไม่คิดคิดว่านี่เป็นคำถามที่ให้ยมโล่งใจว่าอันนี้จะต้องปฏิบัติอันนี้ขอบคุณมากค่ะสาธุนะกราบนมัสการพระอาจารย์นักต่อรู้ค่ะก็ขออภัยในที่นี้ที่พูดถึงเรื่องของความไม่สุภาพหน่อยว่าเนาะแต่ว่ามันเป็นปัญหาที่เขาคาใจอยู่แต่เราก็พูดเป็นธรรมะก็แล้วกันเนาะอาจจะไม่สุภาพหน่อยแต่ว่าถือว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องทั้งโลกอะเรื่องใหญ่ในโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามาแก้ก็แก้เรื่องพวกนี้นะแล้วเราจะละอายขนาดไหนก็เรื่องนี้ก็หนีไม่พ้นดังนั้นก็ขออภัยในการที่กล่าวไม่สุภาพเพราะว่าเขาก็เลี่ยงอยู่แต่เราก็ไม่รู้จะเอาไงก็เลยเอาตรงจุดไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมะนะถือว่าตรงนี้ก็เป็นกิเลสที่ใหญ่โตที่ทุกคนต้องละต้องทำลายแต่โดยรวมทั้งหมดเป็นทั้งหัวหนึ่งเท้าเลยไม่ใช่ตรงไหนตัวหนึ่งแต่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าเป็นจุดหน้าด่านเหมือนกันเถอะนะแต่ตรงอื่นนะร่วมหมดเลยมีส่วนร่วมหมดเลยถ้าเห็นส่วนอื่นไม่นั่งเกลียดตรงนั้นส่วนอื่นมันก็ละได้ถึงเวลานะถ้าเราเห็นได้ทั้งหมดละไม่เห็นตรงนั้นเห็นตรงอื่นก็ละได้เพราะว่ามันเป็นทั้งก้อนมันเป็นทั้งก้อนก้อนเนื้อของเราทั้งหมดเห็นที่ไหนก็ละได้หมดถ้ามันยังมันละได้นะถ้าละไม่ได้เห็นที่ไหนก็ยังละไม่ได้เพราะว่าอบรมยังไม่พออันนี้คือไม่ได้เน้นตรงไหนตรงหนึ่งเห็นทั้งหมดแล้วความเห็นของเราเนี่ยจะไม่ดับไม่ดับเลยเพราะว่ามันต้องเห็นตลอดเพราะมันเราไม่ให้ดับอยู่แล้วถ้าดับจิตเราออกนอกทันทีเลยเขาถึงว่านิมิตเนี่ยนิมิตเนี่ยมันคือถ้าใครใช้สมาธิพิจารณาเนี่ยมันหายหมดเลยนิมิตมันไม่อยู่หรอกเพราะนิมิตเป็นสัญญานิมิตมันฉาบฉวยมันไม่ใช่เป็นร่างกายร่างจริงมันหายที่ไหนอ่ะร่างจริงร่างกายว่าทานข้าวทุกวันมันหายที่ไหนเราเอาร่างจริงการเห็นร่างจริงกับเห็นร่างนิมิตเนี่ยคนละอย่างกันนะผลก็ไม่เหมือนกันถ้าร่างนิมิตเนี่ยยังไงจิตก็แกว่งยังไงจิตก็ออกนอกมันเขาจะออกแต่ถ้าเห็นร่างจริงไม่ออกเพราะแน่นหนากว่ามั่นคงกว่าก็มีสายเข้ามาเนาะขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดฉะเชิงเทราครับโยมธรรมศักดิ์เจริญพรชัยโยมฮัลโหลการนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงนะครับพร้อมทั้งอาจารย์วินัยสุทธาโยด้วยครับจ้าสาธุคือไม่ได้เจอพระอาจารย์นานคิดถึงพระอาจารย์นะครับผมจะเข้าไปซื้อตั๋วรถที่จะไปกระถิ่นก็ไม่ได้เจอพระอาจารย์ก็เลยกลับก่อนนะครับคือคาดมันคิดว่าวันจันทร์พระอาจารย์คงจะมาแต่วันนี้ก็มาแล้วตอนนี้ก็มาไม่ได้ทักทายผมก็ขออนุญาตขอกลับมาลาโทษครูบาอาจารย์นะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเราจะพิจารณากายนี่เราจะให้กิเลสมันค่อยๆหดหายไปเราจะต้องพิจารณาไปที่ร่างกายคือการกินตั้งแต่กินอาหารเข้าไปที่หลอดอาหารเข้าไปพิจารณาในอาหารใหม่แล้วบางทีผมมาคิดย
เทียบอย่างนี้เองคิดว่ามันก็รวมกันทั้งหมดเรากินอะไรดีๆเข้าไปมันก็ไม่รวมกันทั้งหมดอย่างนี้กิเลสมันจะสิ้นสุดหรือเปล่าครับอาจารย์ที่สุดดิมันต้องที่สุดเพียงแต่ว่าเราอบรมยังไม่แก่เนี่ยมันก็ไปละไปตามเนื้อผ้านั่นแหละแต่ว่าถึงที่ที่สุดอริยสัจยังไม่แจ้งยังไม่ชัดใช่ไหมครับมันยังไม่แจ้งยังไงก็ยังเท่านั้นแหละแต่ถ้าแจ้งแล้วทุกอย่างก็แจ้งมันต้องใช้การเวลาเหมือนกันทีนี้ผมก็ไล่เข้าไปอีกนะครับไล่เข้าไปที่ไอ้ที่อวัยวะตับนะฮะอวัยวะตับเนี่ยจะเป็นสิ่งดึงดูดตับทั้งกันของเสียหรือว่าไปที่ลำไส้เล็กหรือดูนะครับอย่างนี้เราจะผิดเราจะถูกยังไงผมก็ทำไปแบบว่าคิดตัวเองนะครับมันเป็นอุบายอย่างผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นหรือออกแล้วก็ว่าเป็นโอ้มันเป็นธาตุไฟมันร้อนมันกลิ่นระอุเหม็นเน่ามันร่างกายเรานี่มันสกปรกขนาดนี้ก็หรือเนี่ยน่าดูเลยแล้วมันไล่เข้าไปที่ก่อนที่จะเป็นอาหารเก่าเนี่ยมันจะไปตกไปที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการสะดุดเราว่าเราคงจะดวงตาทำใช่ไหมเนี่ยจากที่นี่เรามันปกปกที่สุดเลยมาที่ลำไส้ใหญ่แล้วเนี่ยจากที่มันไหลมาส่งมาจากกระเพาะตับส่งไปที่ลำไส้เล็กแล้วมาที่ลำไส้ใหญ่เนี่ยจะเป็นของเสียเนี่ยมันปกปกจิตได้บอกว่าอู้ทำไมเจออย่างนี้น่ะทำไมถึงขนาดนี้นี่เป็นปัญญาแล้วบอกครับอาจารย์ก็เป็นผมจะขอฟังทางโทรทัศน์นะครับการมาตรการลาครับได้คือปัญญาของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีปัญญาสองอย่างสองชั้นปัญญาหนึ่งเขาเรียกว่าปัญญาในการเข้าใจเขาเรียกว่าปัญญาเจตสิกแต่ปัญญาหนึ่งเขาเรียกปัญญาญาณฉะนั้นเราเนี่ยควบระหว่างเจตสิกกับญาณเนี่ยมันไปด้วยกันแต่ญาณของเราเนี่ยก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันยังไม่แก่มันก็เลยว่ามีทั้งปัญญาเจตสิกกับปัญญาญาณเนี่ยควบกันอยู่แต่ในที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันแจ้งทุกอย่างเนี่ยปัญญาญาณอย่างเดียวปัญญาเจตสิกไม่มีละมันค่อยๆแก่น่ะค่อยๆแก่ฉะนั้นคนเราเนี่ยจะว่าตรงไหนสะอาดตรงไหนบริสุทธิ์มันสกปรกทั้งหัวทั้งหมดเลยทั้งหัวถึงเท้าเลยนะแต่ว่าตรงไหนจะมากจะน้อยก็พอกันหมดเลยเพราะว่ามันมาจากอาหารเดียวกันนะฉะนั้นกากอาหารก็ดีอาหารเก่าอาหารใหม่เนี่ยมันมาไปเลี้ยงหล่อเลี้ยงทั้งหมดเลยทั้งหัวถึงเท้าเลยมันก็เป็นผลงานของอาหารที่เราเห็นสกปรกนั่นเองลำไส้ใหญ่นั่นเองนะมันก็ไปตรงนั้นนั่นแหละนะฉะนั้นก็เรียกว่าคนเราเนี่ยพูดง่ายๆภาษาไม่สุภาพก็เรียกว่ามีขี้ตั้งแต่หัวถึงเท้านะนี่ขออภัยในที่พูดอย่างนี้ก็เรียกว่าหัวก็ขี้รังแคบ้างขี้เหงื่อขี้ไข่ไปถึงเท้าก็ขี้เล็บขี้อะไรตรงอะไรต่างๆนะก็ถือว่ามีแต่ขี้นะก็ขออภัยหน่อยนะที่พูดไม่สุภาพแต่เรามาดูความจริงแล้วก็ถือว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ทีนี้เราความเห็นญาณของเราเนี่ยมันคลุมเครือน่ะมันยังเลอะเลือนน่ะตรงนี้ทำให้เราจะละแต่ก็ละไม่ได้อยากจะละก็ละยังได้ยังไม่ได้ไม่มากมันก็เลยกักกันอยู่งั้นกักกันอยู่งั้นเพราะว่าความแจ้งเราไม่พอความแจ้งตรงนั้นน่ะมันเกี่ยวกับเรื่องอะไรมันเกี่ยวกับตาเราไม่ใช่เกี่ยวกับตัวเราตัวเราเนี่ยมันชัดอยู่แล้วมันไม่มีอะไรปกปิดมันหรอกแต่ตาของเรามันฝ้ามันฟางอยู่มันยังเลอะยังเลือนตาเราเนี่ยมันใต้เต้ามาจากตาบอดนะบอดสนิทมาก่อนนะตอนนี้มันเห็นเริ่มลางๆมันเนี่ยมันไม่ได้เป็นเพราะตัวมันเป็นเพราะตาเหมือนคนตาบอดบอกว่าในดวงจันทร์ไม่เห็นมีเลยดวงอาทิตย์ก็ไม่เห็นมีเลยดวงจันทร์ก็มืดหมดเลยดวงอาทิตย์ก็มืดมันมืดที่ไหนดวงจันทร์มืดที่ไหนดวงอาทิตย์มืดที่ไหนมันก็สว่างอยู่แต่มืดคือตาของเขามืดไม่ใช่ดวงตะวันมืดฉะนั้นเราโทษตัวถ้าตาไม่ใช่โทษตะวันฉันใดก็เหมือนตัวเราเนี่ยมันชัดหมดแหละนะแต่ว่าที่เรามองไม่ชัดเพราะว่าตาเรายังอบรมตาตรงนี้เขาเรียกว่าญาณนั่นเองญาณทัศนะเราไม่พอฉะนั้นปัญญาตรงนี้เขาเรียกว่าปัญญาญาณแต่ก็ยังไม่พอรอการอบรมของเราเราคิดว่าอบรมมานานแล้วนั้นเนี่ยนานแค่ไหนเนี่ยเราเกิดเนี่ยไปเอากิเลสมันมากกว่านี้นานกว่านี้อีกแล้วเราจะมาทำกี่ปีแล้วเรามีกิเลสมากี่ปีกี่ชาติตมาว่าเร็วแล้วนะใจเย็นๆหน่อยเท่านั้นเองนะจะเย็นขนาดไหนก็ไปตามเนื้อผ้าของเขาเหมือนกันเราเนี่ยอยากใจร้อนแหละแต่นะใครๆก็อยากจะบรรลุเร็วแต่ว่าจะเร็วตามใจเราไม่ได้ตามธรรมไม่ใช่ตามใจฉะนั้นเราอยากเร็วก็เข้มงวดเรื่องการพิจารณานะฉะนั้นตรงนี้แหละก็ถือว่าทุกคน
มันอยู่ที่ดวงตาเราเราเคยได้ยินไหมว่าธรรมะจักขุนะธรรมะดวงตาเห็นธรรมอย่างนี้นะก็คือตรงนี้ทางเส้นนี้เนี่ยเพื่อจะเปิดดวงตาดูเปิดดวงตานะการเปิดดวงตาตั้งแต่โสดาบันไปตาเริ่มเปิดละถึงโสดาบันจิตไม่ออกนอกเลยเพราะว่าตาเขาเปิดจริงๆแต่ยังไม่เต็มร้อยนะจะเต็มร้อยก็คือพระอนาคามีเลยนะเต็มร้อยแต่พระอรหันต์นั้นไปเกี่ยวเรื่องจิตละไม่เกี่ยวกับเรื่องกายละไปเกี่ยวเรื่องไม่เรื่องเกี่ยวเรื่องกายหรือเรื่องจิตอย่างเดียวอันนั้นเป็นเรื่องของสังโยชน์เบื้องบนแต่ทีนี้ว่าตาของเราเปิดยังไม่พออายุการบ่มมันยังไม่มากนักนะถึงจะเราบอกว่ามากแต่มากยังไงก็ยังน้อยอยู่นะเอาไปเรื่อยๆเนาะโยมเนาะธรรมศักดิ์เนาะให้กำลังใจทำต่อไปสู้เนาะก็มีสายอื่นเข้ามาครับขอกราบหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมสมส่วนเจริญพรใจโยมกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์และพระผู้เป็นพระความเคารพค่ะเจริญพรเจริญพรขออภัยนะครับเป็นหวัดพระอาจารย์โยมก็ไม่แน่ใจว่าการปฏิบัติของโยมจะเบาไปหรือเปล่านะคะอยากจะกราบเรียนถามนะคะเพราะว่าโยมพิจารณาร่างกายนะคะดูตั้งแต่หัวจดเท้านะคะทั้งตัวนะคะพิจารณากายภายนอกภายในแต่ว่ามันก็การดูมันเบามันเดินเร็วนะคะพิจารณาเร็วมันสั่งจะเบาไปหรือเปล่ายมก็อยากให้ท่านมีชี้แจงแนะนำวิธีการให้ยมมั่นใจหน่อยค่ะลองพิจารณารายละเอียดเป็นยังไงบ้างรายละเอียดของโยมถามว่าโยมทำยังไงพิจารณาผมนะคะพิจารณาเริ่มต้นจากผมแล้วก็ดูพิจารณาไปรากผมหรือว่ารากผมเนี่ยผมมันได้อาหารจากอะไรยังไงนะคะสิ่งปฏิกูลในร่างกายเราก็เป็นอาหารใช่ไหมคะแล้วก็ผมตั้งแต่ผมเด็กนะคะไม่ที่เป็นคุณผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วผมงอกอะไรนี่ค่ะตอนนี้ยงก็ใบก็60แล้วค่ะมันเป็นจุดพุ่งเงยยศชราแล้วค่ะแล้วพิจารณาขนเดินขนมันก็เป็นสิ่งปฏิกูลนะคะไม่ว่าผมหรือขนทางร่วงมามันก็จะเป็นสิ่งปฏิกูลขณะที่เราพิจารณาจิตเราอยู่ที่ผมไหมการอยู่ค่ะจับได้จับตามเลยค่ะจับตามจับตามแต่อย่างนั้นนะถูกต้องแล้วก็จะไปเล็บฟันหนังเลยค่ะแล้วก็ลอกหนังทะลุหนังตัวแบบนั้นจะเจอเนื้อเจอเนื้อเจอน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรนั่นค่ะแล้วก็ลึกลงไปก็ทะลุเนื้อมาแล้วก็ไปโครงกระดูกค่ะแล้วก็มา ขอแพทย์ค่ะแล้วก็มาการหลอดอาหารนะคะไปหลอดอาหารแล้วก็ลงไปพิจารณากระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ค่ะก็ตับแล้วก็ไปม้ามหัวใจปอดอะไรเงี้ยค่ะค่ะแต่ว่าอย่างที่ว่าโยมคนอื่นๆเขาปฏิบัติมารู้สึกว่าถามปัญหาการรู้สึกเขาจะได้ผลมันหนึบได้ยกทำไมมันเบาไม่หนึบไม่อะไรนะคะโยมเปิดใจตรงนั้นก็จิตเราเป็นสมาธิมากนะเบาไปหมดแต่โยมไม่ชอบนั่งสมาธินะคะอ๋อไม่ใช่คนละสมาธินั่นสมาธิอีกอย่างอันนี้สมาธิอีกอย่างเรามีสมาธิอย่างนี้นะเขาเรียกว่าสมาธิในยมรรคมันเป็นสมาธินั่นแหละแต่ว่ามันเป็นมรรคอย่างนี้เรามีอยู่แล้วมันเบาตรงนี้แหละที่ตรงนี้ที่ว่าเบาค่ะอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมคะถูกแล้วแต่รักษาภาพไปเสมอถ้าหลุดแล้วตั้งใหม่มันถูกคือถูกทั้งหมดแต่เพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ภาพเรานั้นไม่หลุดนะไม่หลุดแล้วก็หลุดน้อยลงคือมันถ้าว่ามันไม่หลุดเนี่ยมันหลุดอยู่แล้วแต่ว่าเราพยายามให้หลุดน้อยลงที่สุดแล้วเราหลุดอย่านานอย่างเงี้ยนะจนกว่าจะไม่หลุดเนี่ยจนกว่าจะไม่หลุดก็มีหลุดบ่อยนะคะเพราะก็ธรรมดาที่มีอยู่บ้างแต่ว่าเราจะเห็นว่าน้อยลงเนี่ยใช้ได้ละแล้วสุดท้ายจะไม่หลุดเลยอันนั้นรออยู่ข้างหน้าโน่นรอเราแก่กล้าเข้าไปก็จะไม่หลุดละแต่ดูลงโยมก็ดูจากผลที่ปฏิบัตินะคะเพราะว่าโยมกราบเรียนท่านมากท่านมาครั้งที่แล้วนะคะเพราะว่าเรื่องกิเลสเรื่องราคะอะไรมันก็จะไม่มีค่ะแต่โยมก็ไม่ทราบมันจะอยู่ลึกหรือเปล่านะคะแต่โยมก็มีค่ะก็เราพิจารณาไปเรื่อยๆแต่มันก็จะถ้ามันมีก็จะออกให้เห็นถ้ามันไม่มีก็มันก็ไม่เห็นนั่นแหละแต่เราพิจารณาจนกว่าไม่หลุดนั่นแหละเอาไม่หลุดเป็นเกณฑ์เนาะแต่ความปวดก็ยังมีค่ะมาพูดเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ตัดได้นะคะก็หายดับได้เพราะกิเลสบางตัวเนี่ยบางคนมันหนักไปประเภทหนึ่งเนี่ยบางคนหนักราคะบางคนหนักโทสะ
แต่อย่างอื่นบางคนก็หนักไปอย่างอื่นคือมันหนักเบาไม่เข้าเท่ากันก็เลยทำให้เราเห็นปรากฏชัดบ้างไม่ชัดบ้างค่ะแต่ว่าไม่ต้องถึงรอบตัวนะคะรบตัวเมื่อก่อนยมจะเป็นคนคิดมากนะคะตัววันนี้ยมปล่อยวางใครจะพูดอะไรคิดอะไรทำอะไรยมก็วางเฉยๆไม่รู้สึกอะไรนะคะอันนี้มีทราบประถูกต้องหรือเปล่าก็ต้องวางเพราะว่าเราเห็นด้วยปัญญาของเราว่าเราก็ไม่มีอะไรเขาก็ไม่มีจะไปคิดทำไมเนี่ยปัญญาตรงนี้มันจะไปตัดไงเขาเรียกว่าตัดด้วยปัญญาเพราะเรามีหลักของเราก็คือเห็นกายเนี่ยมันจะมีคำตอบให้เราให้ได้ละตรงนั้นซะเนี่ยทำให้ความคิดของเราสั้นลงไม่เป็นคนคิดมากเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าละด้วยปัญญาละด้วยปัญญาแล้วบางทีจะมีความทุกข์มาปุ๊บแต่โยมก็มันนึกพิจารณาปุ๊บก็ตัดได้เลยจ้ะแล้วนึกสงสารอ้าวเรามางมงายอะไรกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระนะคะค่ะแล้วมันยึดว่าจะคิดทำไมสิ่งไหนที่มันเป็นความทุกข์แล้วก็ไม่ต้องไปคิดทำจิตให้ผ่องใสอันนี้ก็เป็นความสุขกันเรื่องมาตัดตรงนี้นะคะการแล้วพิจารณาต่อไปเรื่อยๆก็จะเกิดโดยปริยายนะคะเป็นแบบว่าไม่อยากจะคิดสิ่งอื่นนะคะก็ต้องสิ่งในตัวมันมีความสุขค่ะเราทำไปก็ความแข็งแกร่งเราก็มากขึ้นชำนาญมากขึ้นมันก็ทำให้เรานี่ได้ง่ายขึ้นไปหมดเลยมันยากก็ตอนแรกๆแล้วเนี่ยใหม่ๆตอนนี้ก็เริ่มเบาขึ้นเนี่ยเราเริ่มชำนาญเราเริ่มชำนาญมันแสดงยมก็ปฏิบัติเข้าถูกทางใช่ไหมคะถูกทางและถูกทางรักษาไว้อย่างนี้แหละตรงนี้ถูกทางอยู่แล้วเพราะว่ามีคำตอบให้เราเสมอถ้าเราเห็นกายนะคำตอบมันจะออกมาให้ตรงนั้นหมดถูกทางแล้วแหละรักษาไว้อย่าให้หายเวลาหลุดก็อย่าให้นานอย่าไปหลุดนานเกินไปแล้วก็ตั้งใหม่ตั้งไว้เสมออย่างนี้ทำไม่นานหรอกค่ะไปที่ไปแป๊บเดียวก็มากลับมาคืนเลยค่ะใช่อย่างนั้นแหละอย่างนั้นอย่าให้นานแต่เรื่องอย่างนั้นยมก็ต้องขอกลับอภัยท่านเลยนะคะเพราะว่ายมไม่เคยชมมาตรงรายการบางทียมก็พูดไม่ค่อยเก่งเรื่องอย่างบางทีก็ไม่มีคำถามนะคะว่าอยากฟังท่านพูดปัญหาอยากฟังญาติโยมคนอื่นพูดปัญหามากกว่าค่ะบางคนก็ไม่อยากถามแต่อยากจะเห็นได้ยินคนอื่นถามแล้วเราก็อยากรู้ไปด้วยค่ะค่ะค่ะแต่ว่ายมติดตามท่านตลอดนะคะเพราะยมก็มอบตัวบริสุทธิ์ท่านแล้วนะคะได้ขอบพระคุณนะคะสาธุนะค่ะกับนักการสาธุก็ยมสมส่วนก็ได้โทรมานานแล้วนะก็จำได้อยู่แต่ว่าเขาก็ติดตามอยู่แต่ไม่ได้มาเข้ามาร่วมรายการก็สาธุเนาะสาธุค่ะกับนักการค่ะก็มีคำถามทางบ้านมีคำถามเข้ามาจากทางบ้านครับจากนครสวรรค์โยมบอกว่าการขอขมากรรมกับคนในอดีตชาติและในชาติปัจจุบันจะมีผลหรือไม่เจ้าคะถ้า ไม่มีผลจะต้องทำอย่างไรเจ้าคะคือเราคิดว่าการขอขมากรรมนี่เป็นของดีอยู่แล้วฉะนั้นการขอขมากรรมเนี่ยเราทำไปก่อนมันอยู่ที่คู่กรณีนะคู่กรณีเนี่ยเขาไม่ยอมเนี่ยถึงแม้เขาไม่ตายนะเขาก็ไม่ยอมตายไปแล้วเขาก็ไม่ยอมอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งว่ามันไม่ยอมก็คือไม่ยอมไม่ใช่ว่าจะสำเร็จประโยชน์ไม่ได้มันอยู่ที่คู่กรณีเหมือนกันนะแล้วก็บางครั้งเนี่ยคนนั้นล่วงลับไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะทำไงก็โหสิกรรมไปก่อนนึกถึงเขาแล้วก็โหสิกรรมไปเขาจะยอมไม่ยอมก็แล้วไปถ้าเขายอมก็สำเร็จประโยชน์ถ้าไม่ยอมก็เราจะเป็นต้องรับใช้ไปบางครั้งเราเห็นไม่เป็นงานศพเนี่ย นะคนนี้เราก็เคยรู้จักเขาแต่เดี๋ยวนี้เขาล่วงลับไปแล้วระหว่างที่เรารู้จักเขาสมาคมกับเขาอยู่เนี่ยบางครั้งก็ล่วงเกินกันบ้างอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆก็มีมากน้อยบ้างตามนั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราไปงานศพเนี่ยเพื่ออะไรไปขอขมาศพก็ขอเข้ามากันและกันว่าเออที่รู้อยู่ในชีวิตมีตอนมีชีวิตร่วมกันนะเราได้มีการล่วงล้ำดำทำอะไรเกินกันก็ขออภัยนะขอโทษนะฉะนั้นการลดน้ำศพก็ดีไปขอเข้ามาศพไปคารวะศพเนี่ยเพื่อจะไปอโหสิกรรมกับคนนั้นมีไม่มีก็ขอกันไปเพราะว่าคนเราเนี่ยอยากจะไม่ให้มีโทษอะไรกับใครแล้วก็เราก็อยากจะให้คนทุกคนเป็นผู้มีความอโหกันอโหสิกรรมกันเพื่อให้เราเนี่ยได้ไม่มีเวรมีภัยกันฉะนั้นงานศพเนี่ยเราทุกคนไปนี่ก็เพื่อตรงนี้นะแต่ว่าระหว่างที่ว่าเขายังไม่ตายเนี่ยเราไม่ได้มาอโหสิกรรมกันเนี่ยเราจะไปรู้หรือว่าเขาตายตอนไหนนะเขายังไม่ตายตอนไหนเขามันความตายไม่ได้บอกล่วงหน้าฉะนั้นตอนตายก็เลยไปหน่อยเออไปสักหน่อยนะเพราะว่าคนเราก็เคยอยู่ด้วยกันกันเลยว่าฉะนั้นตอนตายเนี่ยมันเป็นการปิดฉากของคนนั้นแล้วเราก็เลยว่าไปงานศพ
ตอนเป็นแล้วก็ไม่ได้มาขอขมากันเลยก็เพราะว่าต่างคนต่างไปกันไปก็จะไปรู้ยังไงว่าจะตายเมื่อไหร่ก็ใครก็ไม่ได้บอกใครแต่ว่าตายทุกคนก็ไปแสดงออกตรงนั้นเขาเรียกว่าขอขมากรรมเหมือนกันนะอันนี้ก็เรียกเป็นเรื่องของทุกคนนะก็เหมือนเช่นว่าครูบาอาจารย์เหมือนกันลูกศิษย์มาขอขอขมากรรมก็เป็นอย่างนี้แหละขอไปก่อนนะจะสำเร็จประโยชน์ไม่ได้ไปสำเร็จอยู่ที่คู่กรณีเหมือนกันฉะนั้นคู่กรณีถ้าเกิดว่าเราเป็นคู่กรณีเนี่ยถ้าเกิดเราไปขอคนอื่นเขาอื่นไม่อโหสิกรรมเลยถ้าเป็นเราล่ะถ้าเราก็ต้องอโหสิกรรมให้คนอื่นฉะนั้นการคนที่ขอแล้วแต่คนกับนั้นไม่ให้เนี่ยเขาว่าเขาว่าแย่นะหรือว่าเป็นที่ติเตียนเหมือนกันแล้วถ้าใครไม่ยอมเนี่ยเขาว่าขอแล้วก็ไม่ยอมอโหสิกรรมคือว่าคนนั้นผูกโกรธถือว่าเป็นที่ตำหนิว่าคนที่เขาขอแล้วก็ขอแล้วแต่เราทำไมไม่ยกให้เขาเนี่ยเป็นของที่น่าตำหนิจับกลับไปว่าคนที่ขอนั้นเป็นที่น่าชื่นชมมากกว่านะชาวโลกเขาจะติเตียนกันอย่างนั้นว่าโหสิกรรมแล้วไม่ให้ทางธรรมก็เหมือนกันถือว่าคนที่ไม่ให้โหสิกรรมเป็นคนที่เกินไปนะเกินไปไม่ดีนะฉะนั้นเราก็พยายามที่จะใครมาขอเราก็โหสิกรรมให้ก่อนเพื่อให้เราเนี่ยเป็นคนดีนะครับก็มีสายเข้ามานะขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดกาญจนบุรีครับจากโยมธารัตน์เจริญพรจ้าโยมนมัสการเจ้าค่ะคุณเจ้าทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจริญพรคือหนูเคยดูทีวีของช่องพระอาจารย์นะคะแล้วก็น้อมจิตดูร่างกายตัวเองเป็นซากศพมาพิจารณาแล้วก็เมื่อปีก่อนแล้วหนูหยุดมาปีหนึ่งเพราะว่าได้ย้ายบ้านย้ายที่อยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็มาเริ่มทำอีกแต่จิตมันไม่พิจารณาแล้วเจ้าค่ะมันเกิดจากอะไรคะพลาหนูเหมือนบังคับเขาพลาเราทำแล้วมันก็เหนื่อยแล้วก็อึดอัดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่ก่อนหน้านั้นพิจารณาถึงตัวเองอืดเน่าพองแล้วก็กลางคืนนอนก็จะมีกลิ่นสาบสางอะไรที่โยมไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนในชีวิตนะคะแล้วหลังจากนั้นโยมก็หยุดการเจริญในร่างกายตัวเองอะค่ะอันนี้ก็ไม่ทราบว่าทำไมตอนนี้ใจสู้และอยากจะทำเต็มที่กับไม่จิตไม่ทำแล้วค่ะคือธรรมาสันนิษฐานว่าอุบายที่โยมทำตอนหลังเนี่ยไม่แยบยนต์ไม่แยบคายและโยมไปเพ่งเขาเหมือนก็จะรวบรัดตัดความให้เพ่งว่าดูให้อืดไปเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่เป็นให้แต่เราต่างจากครั้งก่อนเราทำกว่าจะทำตรงนั้นเราอารัมภบทก่อนนะว่าอันนี้คนเราอย่างนี้อย่างนี้คุยกับจิตไปอารัมภบทค่อยๆอ่อนโยนปอบโยนไปเนี่ยโยมเหมือนกระตะล่อมไปตมาว่ามันแยบคายกว่ามึงนั้นได้ผลตรงนี้โยมเอาไปทบทวนตัวเองว่าการที่เรามองตัวเองเนี่ยเรารวบรัดตัดความแล้วก็ทำให้ผ่าซากไปหน่อยมันทำให้ผลไม่ออกมันไม่เหมือนกับมีการตะล่อมเหมือนครั้งแรกนะเราต้องตรวจทานดูที่ว่าครั้งแรกกับครั้งนี้เนี่ยเราตรงไหนที่มันไม่เหมือนกันดูความโดยรวมค่ะดูรวมๆเหมือนจะเหมือนกันแต่รายละเอียดย่อยนะมันเหมือนกันไหมแต่มาว่าตรงนี้โยมปกป้องนะคือครั้งแรกอ่ะค่ะถ้าเหมือนกันเนี่ยจะได้เลยถ้าเหมือนกันจะไม่มีจะต้องได้นะต้องได้นะหลวงพ่อเจ้าคะครั้งแรกอ่ะโยมทำด้วยความกลัวค่ะแล้วก็จิตมันก็ไปจับความกลัวเลยแล้วมันก็เข้าไปพิจารณาทุกอย่างเลยแล้วมันก็ทำให้โยมเองเป็นอืดเขียวคือเขาจิตเขาทำเองหมดนี่โยมก็กลัวไงฮะแล้วตอนนี้โยมก็ใจสู้ขึ้นมาจะทำและเป็นตายก็ตายเป็นอะไรก็เป็นกับไม่ยอมทำก็พยายามหน่อยกันแล้วกันบางครั้งอาจจะเขาจะดื้อๆนิดแต่เราพยายามลุกความเพียรให้มากขึ้นหน่อยเราจะเอาเครื่องวัดว่าครั้งก่อนเราทำขนาดนี้เขาได้แล้วนะแต่ครั้งนี้ทำขนาดนี้มันไม่ได้อาจจะเพิ่มเป็น 2-3 เท่าขึ้นมาต่อมาว่าได้นะโยมได้ตอนนอนโยมก็ทำตอนเดินโยมก็ทำนอนจนหลับไปเลยค่ะตื่นมาก็เหนื่อยเลยค่ะเหมือนบังคับเขาอะค่ะแล้วเขาก็ไม่อยากเอาสักทีไงจ้ะค่ะโยมไปเพ่งมากกว่าคิดอย่างนี้นะเพ่งไม่ได้เลยเพ่งไม่ได้เพ่งเนี้ยจะเหนื่อยแล้วก็ไม่ไปด้วยโยมจะต้องอารัมภบทแบบว่าคุยค่อยๆคุยเบาๆเนี่ยแตะเบาๆไปไม่ต้องเพ่งมองรวมๆรวมๆแล้วก็อารัมภบทไปว่าอย่างนั้นอย่างนี้ค่อยอธิบายมันไปเรื่อยเหมือนเราคุยกับเด็กเนี่ยมันไปเพ่งมันเลยเนี่ยมันไม่รับไม่ได้
แต่เราค่อยๆตะล่อมพูดปลอไปอย่างเงี้ยมันจะไปละค่อยๆไปตรงเนี้ยโยมโยมแข็งกระด้างไปให้อ่อนนุ่มกว่านี้ดามาว่าได้ต้องไปแก้ตัวใหม่ไปแก้ตัวให้มันเมื่อก่อนโยมกลัวไงตอนนี้โยมไม่กลัวน่ะมันอยู่ตรงเนี้ยตรงที่กลัวตัวกันน่ะเหมือนกับว่าอ่อนโยนมากกว่าตัวนี้ตัวนี้แข็งไปหน่อยมันเราผ่าซากไปหน่อยพอเราถือตรงนั้นเราถือว่าตรงนั้นเนี่ยได้ตรงเพราะว่าเรามีอารมณ์บทบ้างอะไรบ้างแล้วก็ความกลัวเข้ามาช่วยบ้างแต่ตอนนี้มันกล้าขึ้นมาแล้วแต่ว่าเราแข็งไปนิดหนึ่งมันไม่ใช่เจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะแข็งกล้ากับไม่ได้ไม่ได้ต้องไปค่อยๆตะล่อมไปมันจะไปนะมันจะไปลักษณะก็มันไม่กลัวแล้วอะค่ะไม่กลัวก็ไม่เป็นไรตอนนี้ดีแล้วล่ะไม่กลัวแต่ว่าตะล่อมหน่อยให้เบาๆหน่อยให้เบาๆให้นุ่มให้นวลหน่อยอย่าผ่าซากไปแล้วจะได้เนาะลองดูเนาะจะค่าสัตว์จะค่าสาธุค่าสาธุค่าจะค่าสวัสดีจะค่าเขาเรียกบางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าต้องมีการประหล่อหรือเอาใจหรือว่าอารัมภบทหรือว่าการที่เราจะพยายามทำยังไงให้จิตเนี่ยเหมือนเราคุยกับเด็กนะเราคุยดีๆแล้วประหล่อเรื่อยๆมันจะเล่นด้วยนะมันจะคุยด้วยจะเป็นมิตรกับเราแต่ถ้าเรามองขลุ่นถึงทั้งแล้วเพ่งหรือว่าทำแรงมันจะไม่ต้อนรับเราเลยเหมือนเด็กจริงๆนะมันไล่เดียงสาอยู่นะแล้วก็ทำให้เราต้องรู้จักว่าความเป็นเด็กเนี่ยเราจะเข้าหาอย่างไรความนุ่มนวลเป็นมีผลมากเลยนะการที่เราจะต้องมีการพูดคุยเด็กเนี่ยทำยังไงให้เขาเป็นมิตรกับเราเป็นมิตรกับเขาแล้วก็จะพาเขาไปในที่ที่เราควรจะพาไปอันนี้เป็นเทคนิคนะที่ว่าอุบายแยบขายกับไม่แยบขายแยบขายก็คือการหว่านล้อมนะประหล่อจิตให้ไปตามที่เราต้องการแล้วเขาจะไปแล้วก็จะมีผลเลยจะมีผลก็ลองไปทำเขาเรียกอุบายไม่แยบขายมากกว่าก็ไปสำรวจตรวจตาดูว่ายังไงก็รายงานมาก็แล้วกันก็มีสายอื่นเข้ามาพอดีครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากจังหวัดชัยนาทครับจากโยมต๋อมเจริญพรชัยโยมขอกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองค่ะจ้าโยมอย่างที่โยมได้เคยถามไปเมื่อเดือนต้นเดือนก่อนเนี่ยค่ะคือโยมปฏิบัติแบบเดิมที่เป็นแบบสมาธิแล้วโยมก็หันมาปฏิบัติแบบที่พระอาจารย์หลวงพ่อบอกแล้วเป็นโยมก็ทำแบบนี้นะคะโยมไม่มีวิทยุโยมฟังในรถมันไม่ค่อยชัดโยมก็เลยขอฟังในโทรศัพท์อะค่ะว่าโยมปฏิบัติไปคือโยมไม่รู้ว่าผิดถูกแต่ว่าโยมลองเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าโยมอะก็พิจารณาร่างกายตั้งแต่เพี้ยนมาตั้งแต่เท้าเลยว่าเท้าเรามีจากที่เป็นกระดูกอะค่ะเป็นกระดูกมีนิ้วมีนิ้วโป้งนิ้วเท้านิ้วชี้แล้วก็ไล่ขึ้นมาเป็นกระดูกข้อขาเป็นสะโพกแล้วก็ไล่ขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็มาถึงช่องท้องแล้วก็ไล่ขึ้นไปถึงหน้าตาเป็นหัวสมองมีตะแขนขาอะไรหมดแล้วค่ะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นโยมก็เลยคิดว่ามาเปลี่ยนใหม่เป็นก็คือหมายถึงว่าสติก็ดีอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเรานั่งสมาธิแบบเก่าอ่ะเหมือนพอเรานั่งอย่างโยมนั่งโยมตั้งเวลาไว้ปุ๊บเสร็จแล้วพอหมดเวลาปุ๊บโยมได้สะดุ้งตกใจเลยค่ะเหมือนประมาณว่าจิตเราแบบเหมือนกำลังเพลิดเพลินแล้วก็อยู่ในภวังค์แต่พอเราได้ยินเสียงอะไรนั้นเราก็จะเหมือนจะตกใจง่ายแต่อย่างเงี้ยสิ่งที่ดีก็คือไม่ตกใจมันเหมือนเราอะมีสติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เพลิดไปไหนง่ายหมายความว่าทำให้เรารู้ว่าคือทุกอิริยาบถเรามีสติอะค่ะแล้วก็โยมทำอย่างนี้ไม่ทราบว่าถูกไหมคะทำถูกแล้วแต่โยมต้องใช้เวลาขึ้นไปอีกหน่อยแล้วก็พยายามรักษาภาพนั้นอย่าให้หายรักษาภาพไว้อย่าหายหายก็อย่าให้นานหลุดแล้วอย่าให้นานให้คาภาพอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราอาจจะช่องโหว่หน่อยว่าเราไม่ค่อยรักษาภาพเท่าไหร่ทำแล้วเวลาเลิกก็เลิกเลยไม่ค่อยได้ถ้ารักษาตลอดจะได้ผลตอนไหนก็แล้วแต่ก็ต้องคิดถึงร่างกายเราตลอดใช่ไหมคะใช่ตลอดเลยแล้วก็รักษาไว้ที่สร้างก็สร้างที่รักษาก็รักษาไปเงี้ยรักษาตลอดค่ะมีคำถามนึงโยมก็เวลาสมมติว่าโยมนั่งโยมจะไม่ค่อยมีคือจะไม่สามารถเห็นอะไรได้มากเหมือนมันจิตมันจะเพลิดง่ายก็คือพิจารณาอยู่แต่ก็ไม่นะโยมจะถนัดเรื่องยืนมากกว่าค่ะยืนแล้วเหมือนแบบจะดีกว่าแล้วก็พอ
โยมตอนนั่งโยมก็เลยเปลี่ยนใหม่โยมจะทำอย่างนี้ค่ะสมมติว่าเดินกับยืนหนึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งหนึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยทีนี้โยมก็เวลานั่งโยมเปลี่ยนใหม่โยมไม่ดูร่างกายแบบว่ามีกระดูกมีอะไรนี้แต่โยมพิจารณาว่าโยมอะเหมือนโยมไปเห็นโยมพ่อโยมมาตายเสร็จแล้วเขาเป็นมะเร็งตายค่ะเขาก็เจ็บปวดแล้วก็เหมือนประมาณว่าให้เขาเน่าเหม็นไปแล้วก็ไปดูจาก YouTube มาที่ในพระอาจารย์ต่างๆบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้โยมก็มากำหนดว่าโยมร่างกายโยมเน่าทีโยมมาเห็นช่องท้องกับหน้านะคะหน้าโยมมันเป็นมีหนอนขึ้นมาโยมอ้วกเลยค่ะอาจารย์มาไอ้หลวงพ่อโยมอ้วกแล้วโยมไม่รู้ว่ามันเวียนหัวโยมก็เลยหยุดทำเลยค่ะมันเหมือนแบบเราทนไม่ได้ที่เราเห็นแบบมันใจมันบอกไม่ถูกอะเหมือนไม่เห็นของจริงว่าหน้าเราเนี่ยมีมันเน่ามีจะหนอนค่ะที่โยมทำถูกไหมคะที่โยมก็เลย เลิกทำอันนั้นแล้วโยมว่าหันไปเดินใหม่ครับเพราะโยมกลัวแบบเหมือนใจไม่ดีอะค่ะมันเหมือนจะอาเจียนนะคะคือตอนนั้นเนี่ยเราทำลักษณะแยกความรู้สึกเป็นสองฝ่ายสองอย่างมันทำให้เราอ้วกได้ถ้าเราทำมันนิดเดียวมันถูกแล้วแต่ว่าถูกยังไม่สนิทนะคือยังถูกไม่เต็มร้อยหมายถึงว่าตอนที่เราจะอ้วกนี่แหละเราลักษณะว่าเราเหมือนคนสองคนกำลังดูกันอยู่มันเหมือนกับว่าคนหนึ่งดูคนหนึ่งคนหนึ่งตายเนี่ยคนหนึ่งเป็นคนเป็นกำลังดูกันอยู่แบบนั้นทำอย่างนั้นน่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนเป็นนั้นก็จะอ้วกคนตายก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ทีนี้ว่าเราจะทำยังไงให้คนสองคนนั้นเป็นคนเดียวกันมาอยู่ที่เราได้เงี้ยคะใช่เราเนี่ยเราแยกความรู้สึกว่าตัวหนึ่งกำลังดูอยู่ตัวหนึ่งกำลังเป็นหนอนอยู่อย่างเงี้ยเราทำอย่างนี้ทำให้เราอ้วกแล้วเราไม่กล้าทำใช่แต่ถ้าแต่ถ้าเราเนี่ยโยมจะกลัวด้วยแล้วก็โยมจะอ้วกด้วยแต่ถ้าเราเอาคนสองคนนี้เป็นคนเดียวกันเนี่ยคนตายก็คนนี้แหละคนดูก็คนนี้ให้เป็นคนเดียวกันโยมจะหายทันทีเลยไม่กลัวแล้วก็ไม่อ้วกให้จับนึกไหมว่าตัวเรานี่นะเป็นคนที่มีหนอนเต็มหน้าจริงๆเป็นตัวเราใช่ไหมคะใช่เราต้องเป็นคนเดียวกันคนดูกับคนที่ถูกดูเนี่ยให้เป็นคนเดียวกันทำความรู้สึกให้เป็นคนเดียวกันโยมจะไม่อ้วกเลยหายทันทีเลยแล้วโยมก็จะไม่กลัวเลยจะหายกลัวเลยเอาใหม่ตรงนี้นิดหน่อยที่เทคนิคนิดหน่อยแต่ว่าโยมก็มาถูกทางแล้วใช่ไหมคะถูกทางแล้วล่ะแต่ว่าแก้ไขตรงนี้นิดหน่อยเท่านั้นเองแก้ไขก็คือให้ครับทำใจยังไงให้คะให้ไม่กลัวค่ะให้มาเป็นตัวเราอะให้เราเนี่ยเป็นตัวเราด้วยแล้วก็เป็นร่างเดียวอย่าแยกความรู้สึกเป็นสองร่างนี่ไม่ได้แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือรักษาภาพเราอยู่ตลอดเวลาอย่าให้หายอย่าให้นานนี่แล้วโยมจะไปได้ดีเลยพอเห็นหนอนขึ้นอะไรนี้กำลังคิดว่าไอ้นี่เป็นตัวเราเป็นหน้าเราปุ๊บมันจะอ้วกแล้วมันจะรีบออกค่ะกลัวรีบออกไปเดินเลยค่ะไปเดินแบบกลัวมากแล้วเราเห็นถ้าเราก็รวมความรู้สึกเป็นร่างเดียวกันเนี่ยเราจะไม่อ้วกเลยแล้วเราจะไม่กลัวเราจะยอมรับความจริงอันนั้นมันจะแก้ได้ทันทีเลยตรงเนี้ยเทคนิคนิดเดียวเราไปแก้ตรงนี้แล้วจะหายทีนี้โยมก็ต้องพยายามทำใหม่แล้วก็ทำใหม่แล้วพยายามอย่ากลัวแล้วก็พยายามให้ว่านี่เป็นร่างกายของเราหน้านี่ก็เป็นของเราเป็นหน้าตาของเราเข้ามาในร่างเราใช่ไหมคะเหมือนคนตายกับคนเป็นดูกันอยู่เนี่ยคนเป็นก็จะอ้วกเนี่ยเราทำยังไงให้คนสองคนนี่เป็นคนเดียวกันน่ะถ้าทำอย่างนั้นได้น่ะทำความรู้สึกอย่างนั้นได้มันจะหายทันทีไม่ใช่ว่าเราพยายามไม่ให้กลัวไม่ใช่กลัวไม่กลัวมันอยู่ตรงนี้แก้ไขตรงนี้แล้วมันจะหายนะคือโยมต้องพยายามรักษาภาพนั้นแล้วก็พยายามคิดว่าให้เป็นคนคนเดียวเป็นตัวใช่ใช่ร่างเดียวคนเราคนเดียวทำอย่างนี้นะอย่างนั้นแหละโยมจะพยายามอดทนตรงนั้นว่าอย่ากลัวแล้วก็อย่าอ้วกแล้วก็ให้มันเป็นตัวเราค่อยๆทำค่อยๆเบาๆแล้วก็เบาๆค่ะให้รักษาภาพนั้นเอาไว้ว่าเป็นของเราใช่ไหมคะเรากับภาพนั้นเป็นคนเดียวกันอย่างเงี้ยเป็นคนเดียวกันอย่าเป็นสองคนอย่าเป็นสองฝ่ายมองกันอยู่ไม่ได้มันจะอ้วกทันทีให้เป็น คนเดียวกันน่ะพอเห็นแป๊บนึงโยมก็ไม่รักษาโยมก็ออกเลยค่ะอย่างนั้นน่ะมันถึงว่าเราถึงไม่ค่อยได้ผลตรงนั้นนะเพราะว่าเรารักษาด้วยต้องรักษาด้วยนะค่ะพอ
พออาทิตย์ต่อมาพระอาจารย์ได้มาตอบก็เลยรอให้เป็นสัปดาห์นี้ค่ะก็จะได้ถามต่อเพราะว่าถ้าถามไปหลายพระอาจารย์กลัวจะไม่แบบคือไปให้ต่อกันนะคะคือโยมฟังพระอาจารย์วันนี้ก็คอยให้ถึงวันนี้แล้วก็ค่อยทำต่อไปเหมือนแบบยังไงลองไปทำต่อเนาะเวลาเราก็หมดพอดียังไงก็ได้คำตอบยังไงก็โทรมาที่หลังเนาะครับวันนี้รายการเราก็หมดเวลาแล้วครับขออากาศหลวงพ่อครับก็สำหรับรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ได้หมดเวลาแล้วสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็สามารถส่งคำถามนั้นเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000และช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับสุดท้ายนี้นิมนต์หลวงพ่อให้อวยพรกับญาติโยมครับก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะ